ก็วันนี้เป็นวันพระนะหลายคนก็คงจะไม่สะดวกมาเหมือนกันเพราะว่าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์เนาะบางคนก็ยังพอสะดวกได้อยู่ก็ เรียกว่าคนเราก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจ ด้านจิตใจของเรานี้จะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าใจของเรานั้นถ้าเกิดว่าไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีหมดใจเรามันทุกข์ใจเรามันทุกข์ทุกอย่างก็ทุกข์ใจสุขก็คือสุขนะใจเป็นใหญ่ฉะนั้นใจของเรานี่ถึงว่าเป็นความมีบทบาทในชีวิตมากเลยนะเพราะว่าใจเป็นผู้นำทำไมคนเราจึงไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางคนใจดีบางคนใจไม่ดีหลายๆอย่างก็เพราะว่าใจเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้นำของชีวิตทุกอย่างนะร่างกายก็เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองแสดงว่าแต่ละคนที่มีใจต่างกันนั้นก็คือการสั่งสมการอบรมหรือการสมาคมกับสิ่งอะไรใจนั้นก็เลยเป็นผู้มีความแตกต่างกันไปนะอันนี้แหละจึงว่าใจมีความสำคัญมากที่เราให้ความสำคัญใจนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องนี่ใจของเราไม่สงบนะไม่สงบมาก่อนเพราะอะไรเพราะเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่รู้แล้วก็ความไม่รู้ของเรานะมันบดบังอยู่นะความไม่รู้นั้นก็เราปิดบังของเราไว้เราจึงเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำใจให้เรานั้นไปในทางที่ถูกต้องได้ทีนี้เราเกิดมาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีขันมีธาตุมีอายตนะสามอย่างเนี่ยก็คือเป็นตัวเราและเราเองก็เดินทางนะเดินทางทางใจไปสู่อารมณ์ต่างๆแสดงว่าการรู้ธรรมของเราเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วก็ทำให้เกิดผลนะคือคนที่รู้ธรรมะเนี่ยต้องมีผลด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆไม่มีผลอะไรก็ไม่ได้นะหมายถึงว่าผลเนี่ยมันต้องมีเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านรู้เรื่องของอริยสัจถูกต้องเมื่อรู้ยสัตว์ได้เนี่ยผลของพระโสดาบันก็คือจิตของท่านมั่นคงนะไม่หวั่นไหวถือว่าพระโสดาบันเป็นจิตที่มั่นคงมากพระเจ้าถึงรับรองนะว่าพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเมื่อรู้เนี่ยรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องมีผลบางคนรู้ธรรมะแต่ว่าผลมันไม่มีก็ไม่คือความรู้ก็รู้เปล่านะอย่างเช่นว่าคนเรารู้ว่าคนเราเกิดมาไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใครก็รู้นะแต่ผลมันไม่มีรู้ไปจิตมันก็คิดไปแต่ถ้าใครรู้เรื่องของนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้ารู้จริงเนี่ยจิตต้องหยุดนะต้องหยุดจิตมันต้องหยุดเพราะการไปของจิตมันผิดหมดเลยคือคนเราเกิดมาทุกคนเดินทางผิดหมดเลยผิดโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าผิดผิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาว่าจะผิดมันก็ผิดเรามารู้ตัวอีกทีว่าเราผิดเนี่ยมารู้ตอนที่เราเห็นธรรมะขึ้นมานั่นเอง
ระหว่างที่เราไม่เห็นธรรมะนี่เราไม่รู้ตัวว่าเราผิดตรงไหนนะคือเดินทางผิดเดินทางผิดหมายความว่าอย่างไรก็คือจิตเดินทางไปข้างนอกนอกตัวเราเพราะอะไรเพราะเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจมันก็ส่งไปมันก็ไปคิดอยู่ข้างนอกฉะนั้นถ้าคนรู้ธรรมเนี่ยจิตมันจะหยุดเลยหยุดเลยไม่ไปนะแสดงว่าจิตไปเนี่ยเพราะความไม่รู้เมื่อรู้ได้เนี่ยจิตจะไม่ไปนี่หลายคนเนี่ยทำสมาธิทำกรรมฐานก็เข้าใจกันต่างๆนานากันคือพูดถึงว่าถ้าคนรู้ธรรมเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหมือนคนโลกที่เขาเป็นกันเนี่ยตัวเองจะไม่เป็นอย่างนั้นนะตัวเองต้องต่างออกไปต่างออกจากเขาไปไม่เหมือนเขาเช่นว่าคนธรรมดาเนี่ยมีใจก็คิดไปในอารมณ์ต่างๆทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคิดไปข้างนอกคนที่รู้ธรรมจะไม่คิดอย่างนั้นจะไม่ไปอย่างนั้นนะไม่ไปจิตจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา คือสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราต้องนั่งแล้วมันถึงจะสงบเราไม่นั่งเนี่ยไม่สงบตอนนั่งสงบตอนไม่นั่งก็ไม่สงบอันนั้นไม่พอหรอกไม่พอคือความสงบนี่จะต้องสงบตลอดนั่งหรือไม่นั่งจะนั่งก็ได้จะยืนจะนอนก็ได้มันต้องสงบตลอดเวลามันต้องสงบได้ดังนั้นการสงบได้ของเรานั้นจึงเป็นผู้ที่รู้ธรรมะนะรู้ธรรมะทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยเดินทางผิดมาตลอดตั้งแต่เกิดมาเราก็เดินไปตามตาตามหูคือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ให้จิตเนี่ยออกทางหูทางตาเลยปิดให้หมดเลยถ้าใครปิดได้คนนั้นก็คือรู้ธรรมะนั่นเองนะ6ประตูเนี่ยไม่ให้ออกเลยจิตเนี่ยจะต้องอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่ออกคำว่าไม่ออกเนี่ยไม่ออกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่ออกตอนที่นั่งน่ะตอนไม่นั่งก็ออกไปเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่ได้นะคือพระยาเจ้าเนี่ยจะมีอะไรตรงข้ามกับเราหมดเลยนะเช่นว่าบุคคลเราเนี่ยทั่วไปเนี่ยยังไม่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยก็คิดไปข้างนอกคิดถึงผู้อื่นส่วนพระยาเจ้านี่คิดถึงตัวเองไม่มีผู้อื่นไม่มีนะฉะนั้นถึงว่าอะไรที่เป็นปุถุชนอันนั้นจะไม่มีอยู่ในพระยาเจ้าเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะเดินคนละเส้นทางกันนะเส้นทางคนละเส้นทางกันเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตนิ่งแต่ออกสมาธิมันก็ไปแล้วหรือบางคนอาจจะคิดว่าเวลาทำสมาธิแล้วจิตเราว่างเราก็คิดว่าความว่างตรงนั้นเนี่ยเป็นนิพพานเขาไม่ได้วัดที่ความว่างนะนิพพานนิพพานแปลว่าความว่างเขาไม่ได้วัดอย่างนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเวลานั่งสมาธิจิตมันว่างสว่างสงบไปหมดเลยโอ้นี่เรื่องนิพพานบางคนหลายคนคิดอย่างนั้นหมดเลยนะมันไม่ถูกความหมายของนิพพานไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่างสว่างสงบเนี่ยไม่ใช่ความหมายของนิพพานนิพพานหมายความว่าอย่างไรล่ะหมายความว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะนิพพานเขาวัดตรงนี้จะว่างไม่ว่างไม่ได้เกี่ยวนะแต่ราคะโทสะโมหะนั้นสิ้นไปแล้วเขาเรียกว่านิพพานบางครั้งเนี่ยเราทำสมาธิไปนิ่งว่างบริจิตนะแต่ออกมาเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีมันมีเหมือนเดิมนะจะเป็นนิพพานได้ยังไงนะเขาวัดตรงที่ราคะโทสะโมหะถ้าใครสิ้นได้เนี่ยคนนั้นก็คือนิพพานทีนี้บางคนเนี่ยทำจิตจนเป็นสมาธิเนี่ยบางครั้งทำไปแล้วจิตมันสว่างมากบางครั้งถึงก็ระเบิดเลยต้มเลยเหมือนแหลกลานไปหมดเลยตัวเองก็คิดว่าเอาตรงนั้นมาเป็นการบรรลุธรรมไม่ใช่นิพพานไม่ได้หมายความตรงนั้นน
นิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะจะระเบิดไม่ระเบิดก็ช่างเถอะนะแต่ราคะมีอยู่ไหมโทสะมีอยู่ไหมโมหะมีอยู่ไหมตรงนี้ต่างหากที่เรียกว่านิพพานทีนี้เรามาดูที่ว่าราคะโทสะโมหะนี่เกิดได้อย่างไรมันเกิดอย่างไรล่ะหน้าตามันเป็นอย่างไรทุกคนมองดูแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกคนจะเห็นว่าราคะเกิดก็เพราะเราคิดถึงผู้อื่นโทสะเกิดก็คิดถึงผู้อื่นโมหะเกิดก็คิดถึงผู้อื่นนั่นเองคิดไปข้างนอกนั่นเองฉะนั้นสมาธิใดๆที่ทำแล้วเนี่ยจิตยังไปอยู่เนาะไปนอกอยู่เนี่ยมันก็ไม่พ้นราคะโทสะโมหะหรอกนะไอตอนที่เข้านั้นไม่นับนะตอนที่เข้าไม่นับสมาธินั้นเราเข้าไปไม่นับหรอกอย่างไรมันก็ไม่ออกนะเราไม่นับเรานับตอนที่ออกสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเราอยู่ไหนจิตเราไปไหนไปหาคนอื่นไปข้างนอกเมื่อไปข้างนอกราคะก็มีเหมือนเดิมโทสะก็มีเหมือนเดิมโมหะก็มีเหมือนเดิมแน่นอนขึ้นชื่อว่าจิตออกไปทางหูทางตาเนี่ยก็คือ3ตัวนี้เลยถ้าจิตเราออกจากตัวเราเนี่ยไปทางหูทางตาแล้วเนี่ยไม่มีเลยที่ไม่เกิด3ตัวนี้นะ3ตัวนี้เกิดขึ้นแน่นอนยกเว้นว่าจิตนั้นไม่ไปเท่านั้นเองถึงไม่เกิดนะลองทำสมาธิดูดิเวลาออกสมาธิจิตก็ไปนนเนี่ยนะไปอโลกไปตามไหนไปตามหูตามตาแล้วก็เจ้าตัวก็คุมไม่อยู่ก็ตามดูมันไปตามรู้ดูความเกิดดับนี่ไปทั้งหมดเลยตรงนี้คำพูดอย่างนี้ไปหมดเลยที่เขาพูดอย่างนี้ไปหมดเลยจิตเนี่ยไม่หยุดหรอกไปไหนอะไปสู่ตาไปทางตาไปทางหูจมูกเล่นกายใจไปแล้วเป็นยังไงก็ราคะโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าไม่จบนะทำสมาธิแล้วไม่จบเพราะอะไรเพราะตอนนิ่งตอนสมาธินิ่งนิดเดียวออกมาก็ไปแล้วทีนี้ทุกคนต้องการอย่างไรนะต้องการว่าเราจะทำยังไงให้เข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบเราจะทำยังไงนี่คือความต้องการของเราความต้องการของเราคือว่าเวลาทำสมาธิก็สงบนะเวลาออกมาแล้วก็สงบเหมือนเดิมไม่เข้าเลยก็สงบเหมือนเดิมจะทำยังไงเราต้องการตรงนี้นะแต่ที่มีมาเนี่ยก็คือเวลาเข้าสมาธิสงบแต่ออกมาไปแล้วไปหาคนอื่นแล้วแล้วก็ไม่เข้าสมาธิบ่อยเสื่อมอีกแล้วสมาธิก็เสื่อมนี่คนทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้กันนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นสมาธิโลกีทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยการไปของจิตที่ไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยทำไมมันไปตอนที่ทำสมาธิเนี่ยมันหยุดแล้วเนี่ยหยุดตอนเข้าสมาธิแต่เวลาออกมาทำไมมันไม่หยุดล่ะมันไม่หยุดหรอกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันผลักดันมันไปกิเลสผลักไสมันไปตัณหาผลักไสมันไปดันมันไปนะกิเลสของเราทุกคนเนี่ยมีกิเลสอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งกิเลสเก่ากิเลสเก่าก็หมายถึงกิเลสที่ติดตัวติดจิตมาตั้งแต่อดีตชาติสองกิเลสใหม่กิเลสใหม่ที่เกิดประจำวันนะที่คนทุกคนเกิดมาเนี่ยพกกิเลสมาแล้วเขาเรียกว่ากิเลสธาตุแล้วก็กิเลสเหล่านั้นนะที่พกมาเนี่ยก็อาศัยปัจจุบันนี้แหละหล่อเลี้ยงมันนะหล่อเลี้ยงกิเลสนั้นอารมณ์ที่เราคิดประจำวันของเรานั้นเป็นอาหารของเขานะเป็นอาหารของเขาเมื่อก่อนเรามีราคะอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็คิดไปทางราคะเอ้าราคะก็เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเรามีโทสะอยู่แล้วปัจจุบันก็คิดถึงเรื่องไม่พอใจแต่เราไม่พอใจกันและกันโทสะก็เพิ่มขึ้นเดิมทีเรามีโมหะอยู่แล้วโมหะคือความหลงนะหลงรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนี่แหละหลง
ไปในความไม่รู้ต่างๆนั่นเองปัจจุบันเราก็มาคิดไปข้างนอกก็เพิ่มความหลงขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าความคิดประจำวันขนาดวันนั้นเป็นผลเพิ่มเป็นกิเลสใหม่ที่ไปหล่อเลี้ยงกิเลสเก่าให้งอกงามไพบูลย์นะแสดงว่าความคิดประจำวันของเราทุกคนเนี่ยเป็นอาหารให้กับกิเลสเก่าที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเรานั้นมาก่อนกิเลสเก่าได้กิเลสใหม่เข้ามาช่วยกิเลสใหม่เป็นอาหารประจำวันของเขาไฟเก่าได้ฟืนใหม่เติมเข้าไปเรื่อยๆก็ได้อาหารไฟก็ลุกต่อไปนะแสดงว่าไฟที่ลุกต่อไปไฟที่ลุกไปตลอดนั้นก็เพราะว่ามันได้อาหารนั่นเองนะเรามีราคะโทสะโมหะเป็นธรรมดาแต่มาถึงชาตินี้แล้วก็คิดถึงราคะโทสะโมหะนั้นไปหล่อเลี้ยงอีกมันก็งามอยู่ในใจเราตลอดก็เลยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสมากมายแม้แต่เราทำสมาธิเข้าไปก็หยุดพักชั่วขณะเท่านั้นเองออกสมาธิก็มีอีกแล้วมาทำให้เราเนี่ยไม่ปราศจากกิเลสเหล่านี้เลยอันนี้ก็คือว่าทำให้เราได้เห็นว่ากิเลสคนเราทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้วิธีที่เราจะทำให้กิเลสหมดนั้นเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีอื่นที่ไม่ใช่การทำสมาธิแบบนี้นะวิธีนั้นก็คือมรรคมีองค์8นี่เองที่เราจะทำให้กิเลสนั้นดับไปกิเลสของเราจะดับอย่างไร1เราจะต้องงดกิเลสใหม่ก่อนเหมือนกับว่างดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟความคิดทุกชนิดเราต้องหยุดไว้ก่อนห้ามคิดไปไหนนะห้ามจิตของเราไม่ให้คิดเรื่องอะไรไม่ให้ไปในอายตนะทั้ง6นะไม่ให้ไปเราจะห้ามใจของเราไม่ให้ไปในอารมณ์ต่างๆแล้วเอาใจไปที่ไหนเอาใจมาคิดถึงตัวเองคิดไปตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคิดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยวที่อื่นไม่ได้ท่องเที่ยวไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เลยเพราะถือว่าการท่องเที่ยวอย่างนั้นทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาการเกิดกิเลสของเราเนี่ยจึงเกิดไม่รู้จักจบสิ้นนะถ้าเราจะให้กิเลสเราหมดเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมมรรคเนี่ยมีกรรมวิธีที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้อง1เราจะต้องกำจัดกิเลสใหม่นะเรางดฟืนเนี่ยไม่ให้เข้ากองไฟนั้นจะลุกมาขนาดไหนกี่ปีกี่อดีตชาติก็ช่างเถอะนะแต่เราไม่ใส่ฟืนเข้าไปไฟกองเก่านั่นแหละแต่ว่าเราไม่เติมฟืนขึ้นไปนั่นเป็นการแก้ปัญหาระดับหนึ่งความคิดประจำวันของเรานั้นเป็นฟืนที่เข้ากองไฟตลอดตอนนี้ไปเราจะไม่ให้จิตของเราคิดไปถึงอารมณ์ต่างๆเพราะไม่ให้มันผลเพิ่มขึ้นมาประการที่2ก็คือว่ากิเลสเก่าที่เราติดมานั้นเป็นกิเลสธาตุเราจะขุดออกด้วยการที่มาพิจารณาร่างกายนี้เท่ากับว่าเราจะต้องใช้จิตของเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายของเราอาการ32ของเรานั้นให้เห็นแจ้งเพราะคนเราทุกคนไม่เคยเห็นแจ้งเลยลองหลับตาดูสิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเราเราเห็นตัวเองไหมไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นแล้วก็ขณะเดียวกันเราหลับตานึกถึงผู้อื่นที่เราเห็นผู้อื่นไหมล่ะเห็นชัดเลยใช่ไหมล่ะ
ทำไมเป็นอย่างนั้นนะไม่สงสัยบ้างเลยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราเห็นคนอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดในใจเราแต่ทำไมตัวเองไม่เห็นนะตรงนี้ทำไมไม่สงสัยนะเอ๊ะจิตเราเนี่ยมันเห็นผู้อื่นได้ก็เห็นตัวเองได้สิมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยบ้างหรือว่าทำไมไม่เห็นอาการที่เรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเคยทำบ่อยทำประจำทุกวันทำให้เราเนี่ยทำจนชำนาญด้วยความเป็นฉันทะญาณที่ทำไปตั้งแต่เกิดมันก็เลยชำนาญวันๆก็คิดโน่นคิดนี่เห็นใครก็จำไปหมดแหละนะเอามาจดมาจำอยู่ในใจเราหมดจนที่ว่าไม่เคยได้มองตัวเองนะทำไมเรามาลองมองตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยทำประจำสิ่งไหนทำประจำสิ่งนั้นก็ชำนาญสิ่งไหนไม่ได้ทำประจำสิ่งนั้นก็ไม่ชำนาญนี่คือความแตกต่างระหว่างที่ว่าเราทำไมไม่เห็นตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเรายังเห็นผู้อื่นได้ทำไมไม่เห็นตัวเองบางคนก็อาจจะสงสัย ทีนี้ว่าการเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการอบรมขึ้นมาเพราะจิตเราเนี่ยควรจะอยู่กับตัวเองไม่ควรจะไปอยู่กับอะไรไม่ควรอยู่กับเขาต้องอยู่ที่เราเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราเนี่ยเป็นความชอบธรรมที่จะต้องอยู่กับตัวเองไม่ควรอยู่กับใครเพราะไม่งั้นการที่เราเอาใครมาอยู่ในหัวใจเรานั้นมันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความที่มาของราคะโทสะโมหะนะราคะโทสะโมหะเนี่ยเต็มไปด้วยการทำอย่างนี้การทำอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยมีกิเลส3ตัวนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ฉะนั้นจึงว่ากิเลสเราเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราส่งจิตไปข้างนอกและที่นี่คนเราเนี่ยห้ามจิตไม่ฟังก็เพราะว่าเขามีกำลังมากกว่าเราจึงห้ามเขายากนะทีนี้กำลังตรงนี้เนี่ยมันผลักเราไปเราสังเกตไหมจิตเนี่ยเวลามันจะไปนู่นไปนี่เหมือนคนมันดันเหมือนมีใครมาดันจิตออกไปแรงดันตรงนั้นมันมากเพราะอะไรล่ะเพราะเราทำบ่อยเราทำมากมันก็เลยเหมือนกับว่าความแรงนั้นเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งมันคิดอยู่แล้วเราจะไปคิดเพิ่มเข้าไปอีกยิ่งคิดอยู่แล้วเรายังเพิ่มสนับสนุนการคิดมันไปอีกมันก็เกิดความรุนแรงเมื่อแรงมากขึ้นเนี่ยเราคิดจะหยุดเนี่ยมันเอาไม่อยู่เลยเพราะมันแรงซะแล้วนะมันแรงซะแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่ละฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องลดความรุนแรงนั้นลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยความรุนแรงนั้นเขาเรียกว่าตัณหานะความรุนแรงหรือความแรงที่มันขับเราไปนั่นนะเคลื่อนเราไปนั่นเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความเป็นกระแสความเป็นการไหลของจิตนั่นเองเขาเรียกว่าตัณหาทั้งสิ้นนะทีนี้ตัณหาเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องลดความรุนแรงนั้นลงไปทีละน้อย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 ที่เราฟังธรรมจักรกับปปัตตนสูตรที่บอกว่าสลัดคืนตัณหานั้นไม่พัวพันในตัณหานั้นความเบาบางจางคายแห่งตัณหานั้นนะความเบาบางจางคายความสลัดคืนแห่งตัณหานั้นทีนี้เราจะต้องอบรมจิตของเราที่มันมีตัณหาอยู่เนี่ยให้ลดลงเรื่อยๆไม่ให้มันแรง
แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะหยุดไปเลยเราก็จะเป็นสมาธิตลอดกาลนะทำยังไงให้มันลดล่ะก็เรารู้เนี่ยว่าความแรงหรือความเร็วของจิตที่ไปเนี่ยเกิดจากการที่เราไปคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกทำให้เป็นผลเพิ่มหรือเป็นที่มาของกำลังของเขาเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าการกระทำของเราที่คิดประจำวันและเราสนับสนุนการไปของมันอยู่ตลอดแล้วเราก็พยายามเห็นดีกับการไปของเขาตลอดทำให้ความแรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเราอย่าเพิ่มนะเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะเวลาออกจากสมาธิมันก็ไปเหมือนเดิมความแรงของจิตก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทำสมาธินั้นหยุดนิดหน่อยนะยังไม่จบหรือว่าการจบยังไม่มีเราจะต้องมีการอบรมมรรคคือการริดรอนความแรงของจิตนั้นให้เบาลงแล้วก็คือการอบรมมรรคนั่นเองนะการอบรมมรรคเป็นอย่างไรการอบรมมรรคก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตตอนนี้ไปเนี่ยเราจะไม่เดินทางไปทางเส้นเดิมแล้วเพราะทางเส้นเดิมนั้นเป็นทางที่มาของกิเลสเรามากมายนะเราจะต้องเดินทางเส้นใหม่มรรคแปลว่าการเดินทางฉะนั้นเราจะต้องมีจิตเนี่ยเดินทางเส้นใหม่เช่นพระยาเจ้าทั้งหลายนะภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านบวชมาเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เอาจิตเดินอยู่ในตัวเราตั้งแต่เกสาโลมานาคาทันตาตาโจให้เห็นตัวเองไว้เดินอยู่ในอาการ32ถ้าเราเอาจิตมาคิดอย่างนี้เนี่ยอยู่อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตนั้นช้าลงนะความเร็วของจิตที่มันเร็วเนี่ยมันก็จะเบาลงน้อยลงช้าลงในที่สุดแล้วเนี่ยจิตนั้นก็จะนิ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่เพิ่มไม่เติมไม่ส่งเสริมให้จิตนั้นที่คิดอยู่แล้วนั้นให้คิดต่อไปพยายามตัดความคิดทั้งหมดที่มันคิดไปภายนอกนั้นไม่ให้มันไปแล้วก็เอาใจของเรานั้นอยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าใครอบรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคตัวเรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ดูจากคนอื่นที่เราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในหนังสือก็ดีที่ตาเราเห็นภายนอกก็ดีเราก็เอาตรงนั้นแหละนะว่าเราเคยเห็นคนตายไหมอ๋อเคยเห็นแล้วสมมุติเนี่ยตัวเองเป็นคนเช่นนั้นคนนั้นเราต้องเห็นด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเราจดจำจากคนอื่นมาฉะนั้นเวลาทำตรงนี้เนี่ยสมาธิต้องวางไว้ก่อนนะเราจะเอาสมาธิมาร่วมไม่ได้จะไม่เห็นตัวล่ะจะไม่เห็นตัวเพราะมันลึกไปมันเลยไปสมาธิมันเลยกายไปแล้ว ทีนี้เราเวลาทำเนี่ยต้องฝึกเอาจิตแค่สตินะท่านเรียกเลยว่าสติปัฏฐาน4หลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่เอาสมาธิหรือไม่เอาเพราะอะไรเพราะสมาธิมันลึกไปมันจะไม่เห็นกายถ้าลึกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นกายแน่นอนเขาเรียกว่ามันเลยนะแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยเราจะพอดีเราก็จะเห็นกายของเรานี่แหละเพราะขณะจิตที่ตื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสติลึกเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินะฉะนั้นเราจะใช้จิตลึกเนี่ยมันไม่เห็นมันเห็นแต่ความว่าง
เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องฝึกในลักษณะของจิตปกติท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะจิตปกตินี่เองเป็นจิตที่ทุกคนเกิดกิเลสมากที่สุดนะกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดในภาวะจิตปกตินี่เองจะไม่เกิดจิตที่ลึกทั่วไปทีนี้หลายคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ว่าจิตของเราเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเกิดในภาวะจิตปัจจุบันถ้าเราจะแก้ไขเราต้องแก้ไขภาวะเดียวกันก็คือภาวะปัจจุบันภาวะสตินี่เองถ้าเกิดว่ากิเลสของเราเกิดในภาวะจิตปกตินี้แต่เราจะไปแก้ที่ในสมาธิเนี่ยเราจะไม่พบไม่ตรงนะเขาเรียกว่าไม่ตรงที่กิเลสมันเกิดเราจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสไม่ได้เหมือนก็เขาเรียกว่าเหมือนไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยลุกอยู่ที่หนึ่งแต่เราเอาน้ำไปสาดอยู่ที่หนึ่งมันไม่ถูกกองไฟแล้วไฟมันจะดับไหมล่ะมันก็ไม่ดับฉะนั้นไฟลุกที่ไหนเราต้องแก้ปัญหาที่นั่นดับที่นั่นนะกิเลสเราเกิดที่ไหนล่ะตัณหาเราเกิดที่ไหนล่ะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจในภาวะจิตปกติเวลาเราแก้ปัญหาก็แก้ภาวะจิตปกตินี่เองถ้าไม่แก้ตรงนี้เนี่ยเราจะไปแก้ที่อื่นมันก็ไม่ตรงนะเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขันก็หายขันไม่ได้เกาไม่ถูกที่กันก็หายขันไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดกิเลสเกิดในภาวะปกติแต่เราจะเข้าสมาธิลึกไปดับเนี่ยหาไม่เจอหรอกนะแล้วเวลาออกสมาธิมาเนี่ยเราก็มาเจอกิเลสอีกแล้วเมื่อเราเจอกิเลสอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่แก้เราจะไปแก้ในสมาธิอีกเอาสมาธิมาแก้แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะคนเราเนี่ยกิเลสมันเกิดที่ไหนเราต้องแก้ที่นั่นเหมือนกับว่ากิเลสมันแก้กิเลสมันเกิดในภาวะจิตธรรมดาแต่เราไปแก้ในสมาธิเนี่ยเราจะค้นหาการแก้ปัญหาไม่ได้การดับกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นพุทธองค์ทรงสอนว่าตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั้นนะดับที่นั่นแหละดับภาวะเดียวกันถ้าเกิดว่าคนทำสมาธินี่นะไปดับอยู่ในสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นกิเลสอะไรจะดับได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยก็มาอยู่จิตปกติตัวเองก็คุมจิตไม่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะอำนาจสมาธิมันหมดแล้วเขาเรียกว่าพ้นเขตนะพ้นจากสมาธิแล้วสมาธิก็ไม่มีอำนาจแล้วเท่ากับว่าคนเราเนี่ยออกสมาธิไม่ออกมาตามนะเราหลุดออกสมาธิมาเนี่ยเราช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรสมาธิก็ไม่ได้มาช่วยเพราะขณะนั้นเนี่ยเราโดนกิเลสลุ่มตลอดที่เห็นจิตเราเกิดดับนะกิเลสมันลุ่มนะกิเลสมันลุ่มทีนี้ว่ากิเลสมันลุ่มเราเพราะอะไรเพราะว่าเราออกจากวาสมาธิมาเนี่ยกิเลสสมาธิเนี่ยมันพ้นเขตเขาแล้ว
เขาไม่มาช่วยนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยสงบแต่ละออกมาทำไมสมาธิไม่ตามเราออกมาเพราะสมาธิก็กลัวอารมณ์เหมือนกันเขาก็เลยให้เราเนี่ยออกมาโดยที่เขาไม่ต้องออกมาตามฉะนั้นถ้าใครทำสมาธิเราสังเกตไหมตอนที่เข้าน้ำมันนิ่งแต่ออกมาเนี่ยไม่นิ่งเลยเอาไม่อยู่สมาธิก็ไม่มาไม่เข้าออกมาช่วยเพราะอะไรเพราะเขามีอาณาเขตของเขาเขาพ้นเขาไม่เลยอาณาเขตของเขาแต่เราเนี่ยพยาเราเนี่ยยังไงก็หล่นมาที่จิตปกติฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลาหล่นมาจิตปกติเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วตัวเองก็จะต้องอยู่ตรงนั้นอีกนานนะอีกมากนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตปกตินี่เป็นภาวะที่เราต้องอยู่มากที่สุดในประจำวันแต่เมื่ออยู่มากแล้วกลับไม่แก้ปัญหาตรงนี้เวลาจิตมันเอาไม่อยู่มากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นนานเห็นทุกข์มากก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็เข้าสมาธิใหม่ไปหลบอยู่ในสมาธิออกมาก็เจออีกแล้วเจออีกแล้วสมาธินั้น สมาธินั้นก็ไม่ได้มาช่วยแล้วตัวเองก็อยู่ในภาวะนี้อีกนานอยู่ทั้งวันนะเพราะว่าจิตเราปกติเราจะอยู่มากที่สุดนะและเราเองก็ไม่แก้ปัญหานี้ให้จบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยตราบใดเราหลีกเลี่ยงการที่จะแก้ปัญหาจิตปกติเนี่ยไม่ได้นะหลีกเลี่ยงไม่มีการต่อสู้อะไรเราจะไปไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นนะเมื่อเราเนี่ยอยู่ในภาวะปกติเนี่ยเราต้องคุมจิตอยู่แต่ที่ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะจิตมันไปหาผู้อื่นคือมันทุกข์ของเราทุกคนเนี่ยมันทุกข์ตรงที่จิตปกตินี่เองและเราต้องแก้ภาวะนี้ให้ได้เราจึงได้ว่าเวลาเจริญสติปัฏฐาน4เจริญมรรคเนี่ยเขาให้อยู่ในภาวะนี้เพราะว่าจะมาแก้ปัญหาภาวะนี้เพราะจิตปกติเนี่ยเราต้องอยู่มากที่สุดของชีวิตวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ตรงนี้มากที่สุดเลยเราจะต้องให้จิตของเรานั้นมั่นคงตรงนี้ส่วนสมาธินั่นเหรอมั่นอยู่แล้วเวลาเราเข้าก็มั่นอยู่แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติจึงให้ความสำคัญว่าในภาวะจิตปกตินี้ทำยังไงให้จิตของเรามั่นให้มั่นคงนะแล้วเราเองก็รู้หรอว่าที่จะมั่นคงนั้นเพราะที่ไม่มั่นคงนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าอะไรเพราะเราไปคิดถึงผู้อื่นเรารู้ไหมว่าจิตของเราเนี่ยถ้าภาพใครอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็มีอำนาจเราไม่สังเกตดูเลยว่า ภาพของใครอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็เป็นใหญ่จิตเราเนี่ยถ้าใครอยู่ในภาพนั้นน่ะคนนั้นเป็นใหญ่หมดเลยแต่ทีนี้ว่าภาพจิตของเรามีแต่ภาพคนอื่นตลอดเวลาเดี๋ยวคนนั้นมาอยู่อีกแล้วเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาอยู่อีกแล้วเดี๋ยวคนนั้นเขานี้สารพัดที่จะมาอยู่ในจิตเรากลายว่าสิ่งที่มาอยู่นั้นมีอำนาจเราเองก็ไม่มีภาพเราไปอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีอำนาจสิฉะนั้นเราเห็นว่าภาพใดเป็นภาพใดอยู่ในจิตภาพนั้นก็เป็นใหญ่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นใหญ่บ้างเราก็ต้องให้จิตของเราเนี่ยมีภาพเราแล้วเราก็จะเป็นใหญ่แล้วเราจะคุมจิตอยู่เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมา
สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วเรารักษาภาพของเรานั้นไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของเราปัญหามันก็จะจบนะที่บอกว่าให้เห็นตัวเองแจ้งให้เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเพื่อให้ว่าให้ภาพเราเนี่ยจิตเราต้องมีภาพเราแก้ที่ภาพอย่างเดียวนะไม่ได้แก้ที่การทำสมาธิฉะนั้นใครก็ได้ถ้าอบรมจิตเราเนี่ยให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยภาพคนอื่นก็จะหายหมดเลยไม่อยู่ในใจเราแล้วเราเองก็จะสงบระงับดับเย็นนะไม่มีใครอยู่ในใจเราเราก็กลายเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เห็นตัวเองอยู่ความเห็นตัวเองนั้นมีความสำคัญมากที่เราท่านทั้งหลายเราจะต้องอบรมให้เกิดให้มีนะเพราะว่าภาพตัวเองนั้นเป็นภาพที่เราไม่เคยมีอยู่ในจิตเลยเราจะต้องอบรมให้เห็นที่คนอื่นทำไมเห็นได้นะที่เราทำไมไม่เห็นนะถ้าคนไหนเห็นตัวเองได้นะคนนั้นจบนะจบเลยเป็นพระอรหันต์เลยถ้าคนไหนเห็นไม่ได้เป็นไม่ได้หรอกมันจะเป็นยังไงจิตเราภาพเขามันก็เกิดกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสนั่นดิอันนี้จิตเราภาพเราเนี่ยก็คือนิพพานสถานเดียว เราจะเห็นไหมว่าพระเจ้าสอนพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่บวชมาเนี่ยให้จิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็คือให้ไว้กับตัวเองถ้าเราไม่ไว้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นคนอื่นมาอยู่ในใจเราจิตเราภาพเขานะมันสูญเสียจริงๆเพราะจิตเราแต่มีภาพใครๆเต็มหมดยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีก็คือภาพตัวเองนะภาพเรานี่เองเท่ากับว่าเราทำสมาธิยังไงออกมาก็เป็นภาพเขาอยู่ดีก็ไม่รอดนะการนำสมาธิของเราก็ไม่รอดฉะนั้นภาพเหล่านั้นจะหมดไปจากใจเราเนี่ยก็คือภาพเราต้องไปแทนเราไม่สามารถจะหาภาพอื่นไปแทนได้ฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ภาพเราเนี่ยอยู่ในจิตเราก็ต้องอบรมอบรมนั้นก็คืออบรมสติปัฏฐาน4ก็คือเอาจิตมาพิจารณากายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยพิจารณาทั้งกลางคืนกลางวันทั้งยืนเดินนั่งนอนเราก็พิจารณาตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เมื่อทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมันไม่เห็นตัวเองนะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงให้ความสำคัญว่าตัวเองต้องเห็นตัวเองตัวเองต้องเห็นตัวเองใจของเราน่าเป็นของที่ควรจะเห็นตัวเองไม่ควรจะเอาคนอื่นมาอยู่ในใจเราถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราก็เกิดกิเลสทุกวันนะกิเลสเราก็มากมายเราจะต้องอยู่กับตัวเราเท่านั้น อันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติก็คือว่าเอาละสมาธิเนี่ยเราทำมามากแล้วเราทำแล้วเนี่ยก็สงบอยู่ไม่ใช่ไม่สงบแต่เวลาออกมาจากสมาธิเนี่ยมันก็ไปหาผู้อื่นอยู่ดีปัญหามันก็จบไม่ลงเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยมีภาพเราเพราะว่าพระยาเจ้าเนี่ยจะมีที่อยู่อยู่สองที่พญาเจ้าเนี่ยจะอยู่สองที่หนึ่งก็คือเข้าสมาธิสองก็มาอยู่กับตัวเองแล้วก็เข้าสมาธิอยู่กับตัวเองเข้าสมาธิอยู่กับตัวเองเวลาออกสมาธิเนี่ยอยู่กับตัวเองซะไม่ออกไปข้างนอกพญาเจ้าจะเป็นอย่างนั้นนะ
แต่เราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฝึกยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาก็โน่นไปหาคนอื่นอีกแล้วคือมันเลยตัวเวลาเข้ามันก็เลยตัวเองไปเวลาออกก็เลยตัวเองไปหาผู้อื่นเลยนะเป็นอย่างนั้นไหมโยมเวลาเข้าสมาธิกันนิ่งออกมาก็เลยไปโน่นไปหาเขาโน่นเมื่อไปหาเขามากๆสมาธิก็เสื่อมทีนี้ทุกคนต้องสลัดภาพเขาทิ้งให้หมดเลยอย่าตั้งไว้นะแล้วก็พยายามสร้างภาพเราขึ้นมา ซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยมีที่อยู่สองที่ก็คือเวลาเข้าสมาธิก็เข้าอย่างเรานี่แหละแล้วเวลาออกมาก็อยู่แค่ตัวเองเวลาเข้าสมาธิเนี่ยไม่มีการต่อสู้ของอารมณ์เลยแต่เราเนี่ยเวลาจะเข้าสมาธิต้องมาสู้กันก่อนนะเราสังเกตไหมเวลานั่งสมาธิเอาละต่อนี้ไปเราจะนั่งสมาธิเปิดสงครามสู้กันระหว่างเรากับอารมณ์วันไหนอารมณ์น้อยก็พอจะเป็นสมาธิได้บ้างวันไหนอารมณ์มากวันนั้นก็ไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้อันนี้ก็คือว่าเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วเวลาทำสมาธิทุกครั้งสู้วันนี้ทุกครั้งเลยทำใหม่ก็สู้ใหม่ทำใหม่ก็สู้ใหม่แต่พระยาเจ้าไม่เคยสู้เลยเวลาเข้าสมาธิเข้าเลยเวลาออกก็ออกเลยเวลาเข้าก็เข้าเลยการต่อสู้ไม่มีเพราะอะไรเพราะพระยาเจ้าเนี่ยท่านฆ่านิวรณ์ได้แล้วนิวรณ์ท่านไม่มีนะนิวรณ์ห้าของท่านไม่มีทำไมไม่มีนะท่านฆ่านิวรณ์ก่อนแล้วค่อยทำสมาธิทีหลังท่านฆ่านิวรณ์ก่อนทีนี้นิวรณ์สติปัฏฐาน4เพราะ5อย่างที่ก็ได้จะออกสมาธิก็ได้รู้สึกว่าเราเข้าออกอย่างสบายเพราะอะไรเพราะนิวรณ์5เนี่ยถูกทำลายแล้วเพราะนิวรณ์5เนี่ยจะถูกทำลายได้ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เจริญอย่างไรล่ะสติปัฏฐาน4ก็คือว่านิวรณ์5เนี่ยมันมีอาหารอยู่นะอาหารที่หล่อเลี้ยงนิวรณ์5ก็คือความคิดประจำวันของเรานั่นเองความคิดประจำวันที่เราคิดถึงผู้อื่นอยู่ประจำวันของเรานั้นมันเป็นอาหารของนิวรณ์5แสดงว่าเราคิดไปหาผู้อื่นอยู่ตลอดนั่นเป็นอาหารของนิวรณ์5ทำให้นิวรณ์5มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็ขัดขวางเราไม่ให้เข้าสมาธิทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเวลาอบรมเนี่ยเราต้องใช้สติปัฏฐาน4นะเราใช้สติปัฏฐาน4นี่เองเป็นตัวอบรมนะที่เราจะทำให้เกิดให้มีนะก็คือว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือว่าพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายก็คือพิจารณาตัวเรานี่ตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นนะให้เห็นคือคนเราเนี่ยรู้ไหมว่าเราสามารถจะเห็นตัวเองได้อะเราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้แจ้งเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่นเองแต่จะเห็นได้ก็คือการอบรมนะอบรมสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวทำลายนิวรณ์5ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำลายกันฉะนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะอยู่ในกายตลอดพิจารณากายภายในบ้างพิจารณากายภายนอกบ้างกายในกายบ้างแล้วตัดภาพคนอื่นทิ้งเสียเพราะภาพคนอื่นนั่นแหละหล่อเลี้ยงนิวรณ์5
ช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงอย่าไปคิดนะตัดเลยมันอย่าเอาใครมาคิดถ้าเราคิดเรื่อยๆมันก็เป็นผลเพิ่มให้กิเลสเรานี่โตขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ต้องมาต้องคิดถึงผู้หญิงไม่คิดถึงใครทั้งนั้นในโลกนี้เราจะทำความเพียรโดยการตัดคนอื่นนั้นออกไปแล้วก็พยายามเอาจิตไว้ที่กระดูกบ้างเนื้อบ้างเอ็นบ้างอาการ32ของเราเนี่ยไว้ในตัวเราเราจะตั้งป้อมสู้กับกิเลสตรงนี้ฉะนั้นสมรภูมิที่การต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเราจะต้องยึดกายนี้เป็นเครื่องอยู่นะเห็นอะไรก็ได้ในตัวเราเราต้องเอาตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่เพราะเราจะไม่ให้อยู่กับใครนะจิตเราไม่ให้อยู่กับใครให้อยู่กับตัวเองตัวเองก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรานึกตัวเองไม่ได้มองไม่เห็นเราก็พยายามที่จะจำมาจากหนังสือบ้างจำมาจากที่เราเคยผ่านพบบ้างแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันหล่อเลี้ยงไว้สมมติตัวเรานี่เป็นซากศพก็ดีเป็นอสุภะก็ดีทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันให้จิตอยู่ในตัวเราต่อมาเนี่ยเมื่อการอบรมของเราต่อเนื่องมาเรื่อยๆพยายามเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นที่เห็นแล้วก็พยายามที่จะทำให้ไพบูลย์งอกงาม จิตเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเองทีละน้อย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 แล้วก็จะเห็นสามารถที่จะเห็นตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ตรงนั้นก่อนนะอยู่ตรงนั้นไม่ให้อยู่กับใครอยู่กับตัวเองเมื่ออยู่ตัวเองไปเรื่อยแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นและเป็นเครื่องอยู่การเห็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเห็นตัวเองก็เรียกว่าเห็นธรรมนะเห็นธรรมธรรมะไม่มีนอกตัวธรรมะมีอยู่ในตัวเราเท่านั้นเมื่อเราเห็นได้จากจุดใดจุดหนึ่งก็พยายามที่จะปรารภความเพียรแล้วก็คิดในตัวเรานะว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้เราเป็นของไม่เที่ยงเราเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรเราทำใหม่ๆก็ยากแต่เมื่อเราทำไปมากๆแล้วเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนว่าเราเนี่ยทำไปเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้จริงๆและจิตของเราเนี่ยเมื่ออยู่ในตัวเองมากๆมากๆแล้วเนี่ยฟูมฟักอยู่ตลอดจิตก็จะเป็นจิตที่มีกำลังแล้วก็มีพลังคือสมาธิสมาธิมันก็จะเกิดแล้วก็เวลาอบรมเนี่ยคนที่อบรมเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ความคิดให้มากอย่าไปนิ่งถ้านิ่งไม่เจริญเราต้องคิดว่าตัวเราไม่เที่ยงถ้าเกิดว่าเขาเอาเราไปเผาอย่างโน้นอย่างนี้เราก็สมมติตัวเองไฟลุกเต็มไปหมดในตัวเราเห็นตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเชิงตะกอนนึกว่าเราเนี่ยกำลังถูกไฟไหม้อยู่เราสมมติเอาเขาเรียกว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยจะทำให้จิตของเรานั้นยอมรับแล้วก็อุบายเหล่านี้เองจะลิดรอนกำลังของจิตที่วิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงเมื่อก่อนจิตเราวิ่งเนี่ยเร็วมากนะตอนหลังก็ช้าลง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 นะเพราะอะไรเพราะการที่นึกตัวเองเนี่ยมันลิดรอนอำนาจ
ริดรอนกระแสริดรอนความเร็วที่เราเคยเร็วอยู่ให้มันลดน้อยถอยลงไปเมื่อเราเห็นตัวเองได้จุดใดจุดหนึ่งเราก็พยายามพอกพูนทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่จะไม่อยู่กับใครแล้วเราต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้แล้วต่อมาเนี่ยเราอบรมไปอบรมไปเนี่ยเราก็เห็นตัวเองได้จริงๆเราก็เห็นตัวเองได้จริงๆเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตรงตับไตไส้พุงและความเห็นอันนี้เนี่ยเราสามารถจะรักษาไว้ตรงนั้นไม่ให้เสื่อมไม่ได้หายไปไหนกลายเป็นว่าเราเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากผู้อื่นมาเป็นเราและเราก็เห็นว่าเมื่ออยู่ในเรานั้นเป็นความสมควรที่จะต้องอยู่อันนี้ก็เห็นส่วนวิชาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาไม่ใช่อวิชาถ้าเราเห็นตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยจิตของเราก็เริ่มสงบระงับดับเย็นแล้วก็จิตของเราเนี่ยที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยก็เบาสบายเมื่อก่อนจิตเรานี่วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆนี่แรงเร็วนะรวดเร็วมากแต่ตอนนี้นะเอ่ยลงนะไม่ค่อยแรงละเหมือนเมื่อก่อนแล้วดูเหมือนว่าจิตเรานั้นเชื่องขึ้นมามากเลยแล้วก็นิ่งขึ้นมาเรารักษาภาพของเรานั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราตลอดอยู่ทั้งกลางคืนอยู่ทั้งกลางวันอยู่ตลอดเราเองก็จะเห็นธาตุแท้ของความเข้าใจของเรานั้นว่าเป็นความผิดพลาดเป็นอวิชชาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นหลงอยู่ในโลกนี้มานานแล้วเป็นอวิชชาที่หลงอยู่ในโลกนี้มานานแล้วที่ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เราก็พยายามพิจารณาตัวเราเนี่ยแหละทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองอยู่ประจำประจำให้เห็นตัวเองอยู่แล้วก็นานเข้านานเข้าจิตเราก็จะฝังตัวจิตนั้นลงไปเนื้อหนังของเราเมื่อตัวจิตของเราเนี่ยฝังความเป็นจิตนั้นฝังอยู่ในเนื้อเราทำให้จิตนั้นดิ้นยากจิตมันจะดิ้นไปข้างนอกจะไหลไปข้างนอกยากมันจะไม่ไปก็เป็นผลดีสำหรับเราว่าจิตเรามั่นขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นตลอดอันนี้แหละจึงว่าจิตเราจะมั่นคงขึ้นมาโดยอาศัยสมาธิตัวจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเรามันจะเป็นสมาธิไปในตัวแต่ไม่ต้องเข้าฌานนะไม่ต้องเข้าไปในฌานเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่เราจะไม่ค่อยเจริญเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเราพิจารณาร่างกายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฌานก็เกิดมากเหมือนกันแต่เราก็พยายามอย่าเข้าไปเพราะเข้าไปก็เราจะชักช้าเราจะทำให้เราเนี่ยไม่ถึงไหนในการประพฤติปฏิบัติ เราถือว่าเราต้องเห็นตัวเนี่ยเป็นอันดับแรกเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่ส่วนสมาธิฌานเนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็น
แต่ความเห็นตัวเองเนี่ยเป็นความจำเป็นมากที่เราจะต้องเห็นตัวเราก็จะเห็นตัวเองในทีละน้อย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 จากจุดใดจุดหนึ่งก็ลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในถ้าใครไปเห็นตัวเองนะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยนะไม่มีใครชอบตัวเองได้เลยว่าตัวเองเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่ชอบเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นถ้าก็ว่าเราอบรมไปอบรมไปเนี่ยจิตเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะจิตเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเราก็ในที่สุดก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้นะเพราะความที่เราอบรมมาตลอดเห็นตัวเองไปเรื่อยๆฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมั่นจิตมันจะมั่นคงขึ้นและจิตเราก็จะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมากพอทีละน้อยละน้อยและอีกน้อยเนี่ยภาพเราจะไม่หายแล้วก็สติของเราจะไม่เผลอนะสติของเราจะไม่เผลอเพราะปกติคนเราจะเผลออยู่ตลอดแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เผลอเพราะอะไรเพราะเป็นสติปัฏฐาน4ไปในตัวเราทำไปทำไปก็รู้สึกว่ามั่นใจนะถ้าเกิดว่าเราทำวิธีอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ให้เขาเรียกว่าให้เกิดให้มีได้เพราะว่าวิธีอื่นเนี่ยมันไม่มีเราจะมีวิธีนี้ก็คือมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้เราก็ต้องพิจารณาเวลาเราพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นจนจิตเรากับตัวเราเป็นเนื้อเดียวกันมีความสุขมากนะเวลาเห็นตัวเองจะมีความสุขมากมากเลยตัวเราเบาเหมือนจะไม่ติดพื้นนะเหมือนจะไม่ติดพื้นตัวเราจะเบามากสมาธิมันมากคือเราอยากจะให้สมาธิของเราเนี่ยมีตลอดเวลาต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นไปได้เราทำทุกวัน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 เนี่ยทั้งวันทั้งคืนทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเรามีวิธีอื่นวิธีอื่นเช่นว่าเราต้องใช้สมาธิมาร่วมในการพิจารณาให้ทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณามันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะพิจารณาด้วยเราใช้สมาธิมาพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นนิมิตไปมันจะเป็นนิมิตมันนิมิตก็คือว่าเป็นภาพเราอีกภาพหนึ่งนะแล้วก็เราเห็นอย่างนั้นน่ะมันละกิเลสยากเพราะอะไรเพราะเวลาออกสมาธินิมิตมันก็หายแล้วจิตเราจะไปอยู่ไหนไปอยู่กับคนอื่นตรงนี้แหละทำให้เราได้เห็นว่าเราต้องอยู่กับตัวเองนะคนอื่นไม่ได้ยังไงก็ไม่พ้นคนอื่นทำให้การกระทำของเรานั้นทำแล้วทำเล่าก็ไม่พ้นทุกสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นมันคือมันต้องเห็นตัวเองเนี่ยไปอยู่ผู้อื่นมันก็ไปเลยแหละนะไปเลย
เราถือว่านิมิตเนี่ยถือว่ามันเลื่อนลอยนิมิตเนี่ยมันเป็นการเลื่อนลอยของจิตที่จะเป็นเครื่องอยู่อะไรไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนก็คือให้เห็นตัวเองในร่างแท้ๆของเราร่างเดียวนะเห็นแท้ๆร่างเราร่างเดียวนี่แหละทำให้เราได้เห็นความจริงใครไปเห็นร่างแท้นะถ้าเห็นจริงๆนะร้องไห้เลยร้องไห้สลดสังเวชนะร้องไห้เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราจะค้นหาว่าตัวเราอยู่ที่ไหนในร่างนี้เนี่ยคือจิตเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไปดูร่างกายเนี่ยเขาไม่มีคำตอบให้เราจะตอบให้โดยการพูดให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่ฟังนะเขาไม่ฟังเขาต้องเห็นเองก็มีทางเดียวคือเราต้องพาเขาไปเห็นมันถึงจะได้ทีนี้ว่าเราทุกคนจำเป็นจะต้องพาจิตนั้นไปดูขณะที่คนทุกคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้นะว่าเมื่อก่อนเขาก็เข้าใจว่าทุกคนก็ไม่มีอะไรมีอาการ32มีเลือดมีเนื้อในสุดท้ายก็ตายไปรู้อย่างนี้เนี่ยใครก็รู้นะแต่ว่ารู้แล้วเนี่ยจะมีผลอะไรไม่เรื่องกิเลสไม่มีอะไรไม่มีผลเขาเรียกว่าความรู้ก็เป็นความรู้การปฏิบัติก็เป็นความปฏิบัติเราไม่เหมือนกันความรู้เนี่ยใครๆก็รู้แต่ว่าเนื้อหาของการปฏิบัติมันไม่มีก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแค่รู้เราจะต้องเห็นเท่านั้นถ้าไม่เห็นแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกเห็นตัวยังยมเห็นหรือยังอ่ะตัวเราเห็นหรือยังยังไม่เห็นเลยทำไมมันไม่เห็นไม่สงสัยเลยตัวไม่เห็นเทศไปถามไปเนาะจะได้ไม่ง่วงคนฟังก็ง่วงคนเทศก็ง่วงเหมือนกันก็คือว่าถ้าใครเห็นตัวเองได้แจ้งหมดเลยพระอรหันต์อย่างเดียวพระอรหันต์อย่างเดียวมันเห็นยากแต่ก็เห็นได้ต้องอดทนหน่อยต้องอดทนอบรมไปอบรมไปต้องอดทนแล้วก็พยายามเวลาเห็นตรงไหนเนี่ยเรารักษาตรงนั้นไว้คือเรื่องของเรื่องเราไม่อยากให้ใครมาอยู่ในจิตเราแต่ถ้าไม่มีภาพเราขึ้นมาแทนนะมันไม่มีอะไรต่อรองเขาได้อะมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีคู่ต่อสู้เราจะเอาภาพเราเนี่ยภาพเดียวเนี่ยแทนภาพในโลกเลยถ้าเราไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าทำสมาธิเนี่ยนิ่งออกมามันก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีเมื่อไปหาเขากิเลสก็เกิดดิที่เขาบอกว่าเกิดดับเกิดดับนั่นนั่นไปหาเขาหมดอันนั้นมันดับจากคนนี้ไปหาคนนั้นแล้วดับคนนั้นไปหาโน้นไปทั่วเขามองเป็นธรรมะไปได้นะมันคือพระเจ้าจะไม่เป็นแบบนั้นดับเลยคือทั้งหมดเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือให้เห็นตัวเองถ้าภาพเราแจ้งขึ้นมาได้นะภาพก็เราเห็นได้ชัดเนี่ย
กิเลสตั้งอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีใครที่กิเลสจะเหลืออยู่ได้แม้แต่ความเป็นหญิงเป็นชายเราเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะถ้าเราเห็นได้นะสำคัญที่มันไม่เห็นนี่เนี่ยนะน่ะปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นทำยังไงก็ไม่ได้เราที่บอกว่าเราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่เห็นเพราะเราไม่มีเรามีไหมนะเราก็มีอยู่ลองหยิกดูใครเจ็บอ่ะนะเราอยู่ที่ไหนอ่ะลองหยิกดูเราหยิกดูว่าใครเจ็บอ่ะแสดงว่าตัวเรามีอยู่แต่มันมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาเราบอดนะตาเรายังเป็นตาบอดอยู่สมมติว่าคนตาบอดจริงๆเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเขาถามว่าดวงอาทิตย์มีไหมเนี่ยเราก็พูดว่ามีเขาบอกไม่เชื่อหรอกเพราะเขาไม่เห็นว่าพูดอย่างนี้เนี่ยจะถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีถ้าเขาพูดอย่างนี้จะถูกไหมสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ถูกถ้าใครพูดว่าสาเหตุที่เรามองรู้เราไม่เห็นเนี่ยเพราะเราไม่มีอันเดียวกันนะสิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมล่ะไม่ถูกถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่คนนั้นตาบอดเขาก็มองไม่เห็นหรอกถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่ถึงตาบอดเนี่ยจะบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีในโลกดวงอาทิตย์ไม่มีในโลกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นและเขาสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีคนตาดีเขาเห็นอยู่เขาจะบอกว่าคนนี้ตาบอดนะฉะนั้นคำพูดนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นตัวเราเนี่ยใครนั่งอยู่ล่ะตอนนี้ต้องหยิกหรือใครเจ็บอ่ะทำไมมันไม่เห็นแต่ดีคนอื่นเห็นเอาไม่ใช่อยู่ตรงนี้เลยนะไปทั้งนั้นเวลาเราเห็นกลางคืนเรานึกถึงเขากลางคืนเนี่ยมันมืดไหมไม่เห็นมืดเลยหน้าเขาชัดหมดเลยเอ๊ะนึกกลางคืนมันน่าจะมืดนะนึกกลางวันมันจะสว่างหน่อยอย่างนี้ไหมนะเวลาเราเห็นเขาเนี่ยนะกลางคืนก็แจ่งกลางวันก็แจ่งคือเวลาไหนก็แจ้งข้างขึ้นก็แจ้งข้างแหลมก็แจ้งนึกเวลาไหนก็แจ้งไปหมดฉะนั้นเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยมันก็แจ้งแบบนั้นแหละกลางวันก็แจ้งเท่ากับกลางคืนกลางคืนก็แจ้งเท่ากับกลางวันแจ้งทุกเวลานะไม่ว่าเวลาไหนตัวเราจะเห็นแจ้งตลอดตัวเราตลอดเวลาเราต้องอบรมก่อนนะเราต้องอบรมก่อนอบรมไปเห็นทีละอย่างเห็นทีละน้อยก็ได้นะมองตัวเราเนี่ยใช่เห็นกระดูกบ้างเห็นเล็บบ้างเห็นฟันบ้างเห็นหนังจิตเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะเอาร่างจริงเลยเอาร่างจริงไม่เอานิมิตนิมิตถือว่ามันไม่แน่นอนเหมือนร่างจริงอ่ะร่างจริงมันเป็นมาตรฐานที่สุดนิมิตมันเป็นแค่สัญญานะสัญญาถ้าร่างจริงเนี่ยเขาเรียกเป็นญาณนะเป็นญาณเราจะต้องเห็นนะไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นก็ไม่จบงานนี้เราเห็นตัวเองได้เนี่ยแล้วความเห็นของเราจะไม่ดับนะแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเรานึกถึงผู้อื่นเนี่ยมืดหมดเลยนะมืดหมดเลยเพราะอะไรเรานึกได้แต่คนเดียวเราก็คือในโลกเนี่ยเรานึกได้คนเดียวก็คือ
เห็นตัวเองคือมันจะกลับด้านน่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองแจ้งนะวันๆก็เห็นตัวเองเนี่ยนึกคนอื่นนึกไม่ออกมืดหมดแต่มาแจ้งที่ตัวเองแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยวันๆหนึ่งเรานึกถึงผู้อื่นแจ้งหมดแต่ตัวเองมืดพระยาเจ้าเนี่ยตัวเองแจ้งคนอื่นมืดปุรุชนเนี่ยคนอื่นแจ้งตัวเองมืดถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่กับเราอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเราชนะหมดนะจิตเราจะเป็นหนึ่งหมดตลอดเวลานะเราต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นก็ไม่สามารถจะยุติได้นะคำถามอยู่ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ฮะปฏิบัติฮะก็เนี่ยเราก็สมมติตัวเรานี่เอาดูในหนังสือก็ได้เห็นคนตายก็ได้สมมติตัวเรานี่เป็นเหมือนคนนั้นเดินไปเหมือนตัวเองเป็นศพเดินทำได้หรือเปล่าล่ะสมมติเอาเห็นตัวเองขึ้นอืดเดินไปบ้างเห็นตัวนอนบ้างเห็นเขียวบ้างตัวเห็นกระดูกบ้างเห็นอะไรเดินทั้งวันเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันวันก็คิดถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไปเนี่ยประมาณสัก3ปีเห็นไม่ให้ตัวเองเป็นสองร่างให้ร่างเดียวร่างแท้ๆฮะไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกไม่ได้ให้เห็นร่างจริงเรานี่ร่างเดียวเรานี่แหละแต่ต้องใช้ตาไหนไม่ใช่ตานอกตานอกใช้ไม่ได้เราอยากจะรู้ว่าเห็นไหมเนี่ยหลับตานอกดูดิหลับแล้วก็มองดูดิไม่ใช่มองเราเป็นเขาเราต้องสมมุติให้นะต้องจินตนาการก่อนคือเราเอาตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเราเห็นคนตายเนี่ยจำเขามาได้เนี่ยจำไว้อ๋อมันขึ้นอืดอย่างนี้นะเห็นในหนังสือก็ได้จำไว้แล้วก็มาเวลาเห็นตัวเองเนี่ยเราไม่เอาคนตายมานึกหรอกเรานึกเราเนี่ยแต่อาศัยอุบายคนตายเข้าใจไหมเอาแค่อุบายมาพออืมคือเรามองรูปนั่นน่ะเห็นในรูปเนี่ยเราชอบศพแบบไหนล่ะจำไว้ดิแต่เราเวลาทำเนี่ยไม่ได้เอาภาพนั้นมานึกไม่ได้นึกเราเนี่ยแต่เอาแค่อุบายมาเข้าใจไหมใช่ตัวเราแท้ๆเนี่ยเป็นแบบนั้นเดินไปก็เหมือนเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นถ้าเอาคนนั้นมานึกมันก็เป็นคนนั้นอยู่ดีเราก็ไม่เป็นสักทีดิเราต้องการคืองานนี้เราต้องการเห็นตัวเองไงเราต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่ไม่ต้องการเห็นผู้อื่นแต่ที่นี้ว่าเราเห็นไม่ได้ขอยืมอุบายมาเข้าใจไหมเอาแค่อุบายมาทำไปเนี่ยเอาแค่อุบายอย่างเดียวเนี่ยกิเลสก็ยุนะก็ยุบไปเยอะแล้วนะกิเลสก็ยศไปเยอะแล้วถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะแก้ไม่ได้โยมกิเลสเราจะละไม่ได้เนี่ยพระอรหันต์ก็เห็นแบบนี้หมดโยมเห็นตัวเองเข้าใจไหมสมมุติว่าเราเนี่ย ตายขึ้นอืดเหมือนอยู่ในภาพนั้นเนี่ยจำในภาพมันอืดอย่างเนี้ยแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยอืดอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องเอาเขามานึกนะให้นึกเราแต่อุบายก็นึกบ่อยๆทำบ่อยๆทั้งวันต้องทำทั้งวันทั้งคืนเราไปนึกแป๊บหนึ่งจะได้ไม่ได้ง่ายๆหรอก
เมื่อเรานึกได้บ่อยๆเนี่ยทำบ่อยๆทำซ้ำๆซากๆทำซ้ำทั้งวันทั้งคืนนึกจินตนาการไปว่าเหมือนเราเนี่ยมีตัวหนอนซ่อนใช้บ้างเป็นกระดูกเดินได้บ้างทำอย่างนี้เพลินไปเลยเลยแล้วทำมากๆสมาธิมันเกิดแล้วโอ้โหสว่างสวัยไปหมดเลยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเห็นร่างจริงของเราแท้ๆเลยร่างที่แรกที่เรามาอบรมเขาเรียกว่าร่างอุบายเนี่ยมันจะทำประมาณปี2ปีนะปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยเป็นร่างอุบายได้หมดอ่ะนึกถึงเท้าก็ได้นึกถึงตรงไหนก็ได้เดินก็ได้ส่วนมากเดินนั่นแหละดีละมันไม่ล้มแหละลองดูก่อนสิมันไม่ล้มหรอกเราไม่น้อยหรอกเอาถูกกระดูกจริงเรานั่นแหละเราจะเอากระดูกของคนอื่นมาได้ยังไงน้อยมันก็เป็นของเด็กแล้วนะไม่ใช่น้อยเราเด็กที่ไหนไม่ได้เราต้องความจริงนั่นตามจริงมันนั่นแหละได้น้อยใช้ไม่ได้ตามจริงมันน่ะมันจริงอย่างไรเอาอย่างนั้นแหละใกล้เคียงของมันนั่นแหละต้องนึกอย่างนั้นไปนึกมันต่างจากเรามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่นึกพอถ้าไม่กล้าก็ไม่ได้เห็นธรรมหรอกมันคงไม่ได้ธรรมะหรอกไม่ล้มหรอกไม่มีใครล้มหรอกถ้าอย่างนั้นกลัวก็ไม่ได้ธรรมะนั่นสิเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำได้หมดเลยทำได้หมดทำได้ทุกอิริยาบถเห็นตัวเองเนี่ยเขาชัดมากหรอกก่อนเขาก็ไม่เห็นหรอกมืดๆนั่นแหละแต่อบรมไปมันจะแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดมากเลยมากกว่าตาเนื้อเราอีกนะแล้วจะชัดนะชัดจนที่เราเนี่ยไม่สามารถจะยินดีได้เลยเบื่อหมดเลยเห็นตัวเองนะทุกคนจะเบื่อหน่ายหมดเลยเบื่อหน่ายตัวเองแล้วทำให้เราเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามแล้วความเป็นหญิงเป็นชายเราก็หมดไปต่อไปไม่มีหญิงไม่มีชายละแล้วภาพอันนี้ก็ไม่ดับเลยนะตลอดชีวิตคือเขาเห็นเขาไม่ได้เห็นบางเวลาเห็นเมื่อคืนเช้าก็หายเขาไม่ใช่อย่างนั้นเห็นทุกเวลาเลยทั้งกลางคืนกลางวันเห็นตลอดเขาต้องเห็นขนาดนั้นมันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ดังนั้นแก้ไม่ได้ปัญหาคือภาพคนอื่นเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยออกไม่ได้ถ้าไม่มีภาพเราไปแทนน่ะมันออกไม่ได้หรอกเราออกไม่ได้มันไม่มีคำตอบอะไรให้เมื่อเราทำไปเนี่ยคำตอบมันก็มีเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นปัญญามันก็เกิดเมื่อเกิดแล้วเป็นยังไงเกิดว่าโอ้ตัวเราก็ไม่มีอะไรนะแล้วผู้อื่นก็ไม่มีอะไรเราก็ว่างเปล่าแล้วจะคิดไปทำไมได้หมดแหละทั้งหมดเลยเนาะหัวถึงเท้านะได้หมดแหละถ้ากลัวล้มก็เอากระโหลกก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาเท้าหรอกเอากระโหลกเนี่ยมันคนรู้ที่มันจะล้มไหมนะดูที่เราเกิดมาขนาดนี้นะยังไม่เห็นตัวเองนะตีคนอื่นเห็นเอานะตัวเองไม่เห็นหรอกเขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินตัวเองอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นกันบางคนนึกไปนึกว่ากลัวผีเอ้ากลัวตัวเองเหรอถ้าตัวเองก็จะเป็นผีอยู่แล้วไม่กลัวสิกลัวก็หลงสินะกลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็เท่านั้นเพราะเรามีอยู่เราต้องใจกล้าแต่ทำนานๆคนที่ใหม่ๆอาจจะกลัวนานๆก็ไม่กลัวแล้วคนที่พิจารณากลัวมากๆเนี่ยไม่กลัวผีนะการกลัวผีจะ
จะค่อยๆจางไปจางไปอีกหน่อยจะไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะเราก็เหมือนผีอ่ะเราก็เหมือนผีน่ะคือเราทำตรงนั้นมันก็ตันหมดเลยตันทุกคนเราต้องวางตรงนั้นก่อนถึงมาพิจารณาร่างกายได้ถ้าทำไปนิ่งมันก็ตันอยู่แค่นั้นเนี่ยเพราะสมาธิมันตันอยู่แล้วคือพิจารณาเนี่ยจะนิ่งหรือไม่นิ่งพิจารณาได้เลยนะมันจะเดี๋ยวพิจารณาไปเดี๋ยวมันก็จะนิ่งเองนิ่งเองเราก็ไม่ยอมให้นิ่งเราก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยอย่าไปนิ่งใช่ไหมถ้านิ่งไม่ไปเลยไม่เจริญต้องชวนคิดต้องขยันคิดนะถึงจะเจริญเพราะสมาธิเนี่ยเขาคิดแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคิดมันจิตไม่รวมเขาก็ไม่ให้คิดแต่เวลาอบรมอย่างนี้เขาต้องให้คิดมากๆมันถึงจะเจริญวันไหนเราคิดมากวันนั้นเราสงบมากที่สุดมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนการทำสมาธิหรอกตรงนี้เนี่ยมันเป็นมรรคไม่เหมือนทำสมาธิเนี่ยเขาเราเน้นนิ่งห้ามคิดถ้าคิดจิตไม่รวมเขาจะให้จิตรวมอย่างเดียวแต่ตรงนี้มันมรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งให้คิดถ้าคิดจะเจริญนะถ้าไม่คิดไม่เจริญเลยถ้านิ่งว่างๆโอ้ไม่เจริญอย่างนั้นไปไหนไม่ได้หรอกตันอยู่แค่นั้นเนี่ยแต่เราพิจารณาเรื่อยๆเนี่ยไม่ตันไปได้เรื่อยๆทำงั้นมันก็ตันหมดเลยตันคนนั้นหมดรู้จะไปทางไหนแล้วมันไปไม่ได้หรอกมันตัน เราไม่ต้องสนใจตรงนั้นหรอกเราเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นอยู่ตรงนั้นแหละอย่าให้หายแค่นั้นแหละเราเห็นหายแล้วไม่มีผลอะไรหายไปแล้วน่ะเหมือนเราทานข้าวหิวทานไปแล้วมันก็ต้องหิวใหม่นั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวแล้วหายไปแล้วมันไม่ได้เลยแล้วก็ต้องนับหนึ่งใหม่นั่นแหละอยากไปอยากเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นเราต้องสนใจตรงที่ว่าภาพเรานั้นอย่าหายไม่ให้หายอ่ะเขาไม่ให้หายหายก็ไปหาคนอื่นดิมันจะอยู่ตัวเองแล้วหายเมื่อไหร่ก็อยู่คนอื่นทันทีเลยแต่ถ้าไม่หายมันก็ไม่ไปต้องสังเกตตรงนี้เราล็อกภาพเราไว้สิอย่าให้หายหายใช่ไม่ได้เหมือนกับศูนย์เลยเขาไม่หายก็หรอกเขาไม่ให้หายเพราะมันงั้นไม่มีที่อยู่มันก็จะไปอยู่คนอื่นทันทีเลยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วนะยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นไม่เห็นหรอกเห็นที่ไหนเราเห็นตัวเห็นแล้วไม่มีหรอกเห็นที่ไหนล่ะยังนึกไม่เป็นเลยน่าเอางี้โยมเคยเห็นคนตายไหมนึกคนตายนะนึกตัวเรานี่เหมือนคนตายคนนั้นนะไม่ต้องถึงภาพในหนังสือแล้วพูดในหนังสือเดี๋ยวจะงงเอาคนตายจริงๆเลยฮะคือเราเคยเห็นคนตายไหมล่ะเคยเห็นแล้วสมมติร่างเราเนี่ยเหมือนคนตายคนนั้นนะทำได้ไหมล่ะทำอย่างนี้ไม่ต้องไปรูปไปตรงนั้นอะไรไม่ต้องไปพูดละเราไม่ต้องพูดละตรงนั้นก็ทั้งตัวก็ได้หรือบางส่วนก็ได้อย่างเงี้ย
มันจะครบให้หรือเปล่าไม่รู้เราใหม่นะมันจะครบได้ทันหรือเราอย่างหนึ่งก็แย่แล้วนะถ้าทำได้ก็ดีดิถ้าทบทั้งล่างนะโอ้ยไม่เห็นหรอกคนเห็นนี่เป็นพระอรหันต์เลยนะบอกให้ไม่ใช่ว่าเห็นแต่ปีที่แล้วนะโอ้ไม่ได้ต้องเห็นทุกวันต้องเห็นทุกเวลาเห็นทั้งข้างนอกข้างในนะเห็นนี่มันเห็นด้วยตาเนื้อตาเนื้อมันใช้ไม่ได้ใครก็เห็นตรงนั้นแหละส่องกระจกก็เห็นไม่ใช่ไม่ได้อย่าพูดนะว่าเห็นแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเห็นด้วยตาเนื้อใครก็เห็นอย่างนี้เราก็เห็นอย่างนี้ก็เห็นนะมันไม่ใช้ไม่ได้ตาเนื้อเราต้องรับตาเนื้อก่อนเดี๋ยวเอาตาในเห็นมันใช้ไม่ได้ตาเนื้อเนี่ยมันไม่มีผลอะไรขนาดหมอนะเห็นคนป่วยเนี่ยทุกวันหมอยังมีกิเลสอยู่เลยสับเลยเห็นคนตายทุกวันก็ยังมีกิเลสอยู่เลยแต่มันไม่เห็นตัวเองอะเห็นตัวเองสิคือมันเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เกิดจากคนอื่นนั่นแหละธรรมชาติที่เราเห็นคนอื่นเราเห็นหน้าเขาได้ตรงนั้นธรรมชาตินั้นมาหยุดมาให้เห็นเราแบบนั้นเอามาชาติธรรมชาตินั้นเนี่ยจะเอาทั้งตัวก็ได้ถ้าเราทำได้นะกลัวจะไม่ได้นะทั้งตัวนะฮะยังไงนะให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยมันหายไปแล้วนะมันใช้ไม่ได้อะมันต้องเห็นทุกวันเนี่ยทุกเวลาตอนนี้ก็ต้องเห็นอยู่ตอนที่พูดนี่ก็ต้องเห็นอยู่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเห็นไปแล้วผ่านไปแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้ละหรอกกิเลสนะมันไม่เป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวก็ดูแป๊บเดียวเมื่อไหร่มันรู้หายไปแล้วมันไม่มีผลไม่มีผลมันต้องเห็นทุกเวลานะต้องเห็นตลอด24ชั่วโมงเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เขาเห็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้หายไปนะหายไหมก็เป็นเดี๋ยวคนอื่นขึ้นหมดแหละภาพคนอื่นก็ขึ้นต่อมันเคยเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ตอนนี้แล้วอ่ะมันมาใช้อะไรตอนนี้ไม่ได้นะก็ต้องให้รักษาไว้อย่าให้หายสิต้องทำเงินนะแล้วก็ไม่ใช่เราสองร่างนะร่างหนึ่งอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้นะต้องร่างเดียวไม่ใช่ร่างนี้นะเห็นกำลังอินอีกร่างเดินข้างหน้าเป็นกระดูกโอ้ไม่ได้จิตออกนอกแล้วไม่ได้มันหายไปแล้วเนี่ยเห็นอย่างนั้นแหละเห็นให้อย่าหายให้อย่าหายเห็นแบบเดิมนั่นแหละเห็นกระดูกอย่างนั้นแต่จะหายมันนานแล้วมันใช้ไม่ได้เราหายไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรมันหายไปแล้วมันใช้ไม่ได้ต้องมาทำใหม่ต้องเห็นทุกวันทุกเวลามันจะดีไม่มีผลเห็นหายแล้วไม่มีผลละอะไรไม่ได้จิตก็ไม่มีขอบเขตไปเลยเลยที่เขาเห็นนะจิตไม่ไปเลยนะไม่ไปต้องเอาใหม่เห็นแบบนั้นเอาโครงกระดูกนั่นเห็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าโครงกระดูกแล้วก็จะจบเลยไม่ใช่นะต้องครบอาการ32เลยต่อไปได้เห็นกระดูกแล้วก็เริ่มเพิ่มเนื้อเข้ามาเพิ่มหนังเข้ามาเพิ่มขนเข้ามาเพิ่มให้มันเต็มหมดเลยต้องเห็นขนาดนั้นแล้วก็เห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเนี่ยไม่ใช่เห็นกระดูกแล้วจบแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ใช่ไม่ครบมันต้องเห็นหมดนะต้องครบอ่ะต้องครบหมดเลยตัวเราเห็นแต่กระดูกเดียวไม่จบเราไม่จบไม่ได้มันต้องเห็นครบหมดแล้วก็เห็นไม่หายเห็นไม่หายถ้าไม่ทำอย่างนี้นะไม่จบนะปัญหาไม่จบความเพียรเขาทำมากเขาทำมากกลางวันกลางคืนเขาทำไม่หยุดเลยแม้แต่หลับแต่นอนเขาคุ้มหมดเขาไม่ให้รั่วเลยคือการที่เรามามองตัวเราเนี่ยเพื่อให้จิตไม่รั่วออกไปข้างนอกเราต้องรักษาภาพเราไว้ไม่มีภาพใครเข้ามาอยู่แล้วเราจะเบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็ทำให้เราคลายกิเลสได้เห็นต้องครบ
ไม่ครบไม่ได้ต้องครบอาการ32ของเราต้องให้ครบต้องอบรมไปเรื่อยๆให้ครบหมดนั่นแหละต้องครบไม่ครบไม่ได้ไม่จบไม่ใช่ว่าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจบแล้วไม่ใช่นะอย่างอื่นไม่ต้องเห็นก็ได้ไม่ได้คือถ้าคนเห็นแจ้งนะจิตของท่านนี่ไม่ออกข้างนอกเลยอ่ะนั่นสำหรับคนเห็นนะไม่มีออกเลย24ชั่วโมงไม่มีไปเลยนั่นคือคนเห็นแล้วมันมีผลอย่างนั้นถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยจิตเราจะไปโน่นไปนี่คงใช้ไม่ได้ภาพเรามันหายแล้วเขาเห็นเนี่ยเพื่อให้จิตเราไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกับว่า10ปีที่แล้วเห็นตัวเองมาวันนี้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นเลยจิต1วัน1 24ชั่วโมงเราไม่มีออกข้างนอกเลยนั่นคือคนเห็นแจ้งนะมันเห็นแล้วมันต้องมีผลอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะถ้าไม่มีผลอย่างนี้ใช้ไม่ได้ที่คนอื่นเห็นเขาชัดหมดนะคนอื่นเขาเห็นชัดคือชัดขนาดไหนก็แล้วแต่เวลาเห็นคนอื่นนะเห็นตัวเองก็ชัดแบบนั้นเท่ากันแต่เวลาเห็นตัวเองชัดแล้วนะผู้อื่นแล้วนึกไม่ออกหรอกมันมาย้ายอยู่ที่เราแล้วย้ายมาอยู่ที่เราแล้วถ้าเราเห็นเราเนี่ยได้เนี่ยภาพเราก็ของโลกตอนนี้ไปเนี่ยภาพไม่มีคาบใครอยู่ในจิตเราอีกเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวเราก็จะเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนไม่ดับเลยหมายถึงว่าเห็นน่ะ24ชั่วโมงเห็นหมดเลย10ปีก็10เห็น100ปีก็100เห็นอยู่งั้นน่ะเขาไม่ได้ว่าเห็นแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นหายไปแล้วพ้นไปแล้วไม่มีผลอย่างนั้นไม่มีผลเลยทิ้งขว้างเปล่าๆนะมันไม่มีผลอะไรที่จะมาเสวยเป็นธรรมะคือธรรมะเราเนี่ยเราธรรมะเนี่ยเราจะไม่ให้จิตอยู่นอกตัวเลยให้อยู่ในตัวอย่างเดียวนะคนไหนเป็นอย่างนี้คนนั้นคือโสดาบันจะไม่มีจิตออกเลยนะจิตแวบไปทางโน้นแวบไปทางนี้ไม่มีไอ้เกิดดับไม่มีมันจะไปดับอะไรไปเกิดอะไรอันนั้นมันความคิดอยู่แล้วนั่นมันเป็นอวิชชามันเป็นสังขารอยู่แล้วคือมันคิดนั่นเองมันคิดออกไปทางหูทางตามันจะเป็นอะไรเป็นธรรมะได้ยังไงนะมันเป็นธรรมะธรรมะจริงเนี่ยไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่แต่ข้างในคือตั้งแต่พระโสดาบันไปจิตไม่รู้เลยนะคือคนไม่รู้เนี่ยคือคนเห็นธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นคือคนไม่เห็นธรรมคือรู้ทั้งวันนั่นเองเดี๋ยวก็แวบไปโน่นเดี๋ยวก็แวบไปนี่แวบไปโน่นแวบคือคนไม่เห็นธรรมะจะเป็นแบบนั้นหมดถ้าเห็นธรรมะจะไม่เป็นถ้าคนบรรลุธรรมนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีออกเลยแล้วก็ไม่มีเผลอเลยนะจิตอยู่กับตัวอยู่แต่หัวเท้านั่นเลยไม่อยู่นอกตัวหรอกคือการบรรลุธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นคือการบรรลุเนี่ยมันต้องมีผลอันนี้ออกมานะถ้าไม่มีผลอันนี้ออกมาไม่ชื่อว่าบรรลุมันต้องมีผลแล้วมันจะต่างอะไรล่ะคนธรรมดาที่เขาไม่ได้บรรลุธรรมเขาก็คิดอย่างเราเราบอกว่าบรรลุธรรมแล้วก็คิดเหมือนเขาเนี่ยคิดอยู่ที่เดียวกันไม่ได้บรรลุธรรมมันตรงไหนมันเป็นอันมันเท่ากันไม่เท่ากันที่ไม่เท่าก็คือตรงที่ว่าจิตเราไม่รู้ว่าไม่คิดไปไหนอยู่กับตัวเองแล้วตัวเองก็เบื่อตัวเองเขาเห็นหมดเลยตับแต่ผมไม่ได้เห็นภายนอกอย่างเดียวนะเห็นภายนอกใช้ไม่ได้ภายนอกอย่างเดียวใช้ไม่ได้มันเป็นข้างนอกไปมันไม่พอทำให้เราสังเวชต้องเห็นหมดเลยตับไตเครื่องในไส้พุงนี่เห็นหมดเลยมันต้องเห็นอย่างนั้นแจ้งตลอดสว่างสบายหลับตาก็เห็นลืมตาคือหลับตาลืมตาไม่มีผลมันแจ้งหมดไม่เป็นผลเกี่ยวกับตาเนื้อเรามันเป็นเกี่ยวกับตาในเราตาในของเราเปิดแล้วเห็นตัวเองชัดเจน
แต่เชื่อเลยยากมากไม่ใช่เห็นง่ายๆหรอกไม่ใช่เห็นง่ายตัวเราเนี่ยรับรองได้เลยยากที่สุดนะมีอะไรถามแม่ยมอุเบกขาอย่างนั้นก็คือมันไม่หมดหรอกมันก็มีอยู่งั้นเนี่ยถ้ามีอยู่งั้นจะนิพพานได้ยังไงมันก็ไม่ได้นะมันมีแต่อุเบกขามันอุเบกขาต่อสิ่งเหล่านั้นมันจะอุเบกขาได้แค่ไหนนะมันก็ไม่รอดเท่านั้นเองที่เขาทำสมาธิดูเนี่ยดูอยู่นั่นก็เกิดดับก็คือกิเลสก็มีไปมันไม่ได้อะมันคนที่เขาเบื่อขาจริงเขาไม่มีพวกนี้เลยนะมันต้องไม่มีราคะโทสะโมหะนะถ้ามีอยู่มันก็แสดงว่าไม่ได้ละเลยนั่นเองแล้วมันจะเป็นการบรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกับว่าเราไปเพิกเฉยแต่เขาก็มีกิเลสของเขาอยู่งั้นมันไม่ใช่การบรรลุธรรมมันต้องไม่มีตัวนี้คือการปฏิบัติเนี่ยมันจะไปทั้ง3ตัวเลย3ตัวเนี่ยราคะกับโทสะนี่ดับก่อนส่วนโมหะเนี่ยเป็นโมหะชั้นละเอียดเนี่ยดับทีหลังแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโมหะนี่จะไม่ได้ละเลยไม่ใช่เปรียบเหมือนเราเอาเชือก3เส้นสมมุติว่าเราเอาเชือกมา3เส้นก็มารวมกันเอาเงื่อนมันเท่ากัน2เส้นแรกเนี่ยประมาณ50เมตรนะความยาวนะสมมุตินะ2เส้นแรกเนี่ย50เมตรเท่ากันแต่เส้นที่3เนี่ยมัน70เมตรแล้วเราก็มารวมกันแล้วก็ม้วนไปสองเส้นนั้นก็คือราคะโทสะเนี่ยดับไปก่อนเพราะมัน50เมตรเองแต่ขณะม้วนนั้นเส้นที่3ก็ถูกม้วนไปด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ม้วนก็ไม่ใช่เวลาไปถึง50เมตรเนี่ย2เส้นหมดก่อนแต่เส้นที่3เหลืออีก20เมตรเราต้องม้วนไปอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะหมดฉะนั้นมันเส้นมันยาวกว่าเขาฉะนั้นการละกิเลสจะไปลักษณะนั้นมันไปทั้ง3ไม่ได้ไปตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ละตัวหนึ่งแล้วจะไปละตัวหนึ่งละตัวหนึ่งจะไปละไม่ได้มันละทั้งสามเลยแต่เพียงแต่โมหะน่ะยาวเชือกมันยาวเขาฉะนั้นการละเนี่ยอยู่ที่การเห็นร่างกายนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นร่างกายนี้ได้เท่าไหร่การละก็จะได้เท่านั้นมันไม่ได้เอาเห็นที่จิตเลยนะเห็นกายเลยเพราะจิตมันยึดกายอีกทีหนึ่งเราไปดูที่จิตอย่างเดียวไม่มีผลละไม่ได้กิเลสไม่ได้เกิดเพราะจิตตรงนั้นจิตตรงนั้นน่ะมันยึดกายนี้มันก็แสดงออกทางจิตโน้นอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่เห็นตัวเองแล้วเราจะไม่เบื่อตัวเองถ้าเราไม่เบื่อตัวเองการละกิเลสไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นฉะนั้นกิเลส3ตัวไปพร้อมๆกันละพร้อมๆกันแต่2ตัวราคะกับโทสะนี้หมดก่อนจะไปหมดที่พระอนาคามีมีอะไรถามไหมโยมถามตอบกันแล้วกันจะได้ไม่ง่วงเนาะฝากถามก็ได้ฝากถามฮะแล้วโยมตอบว่าไงดีนะโยมถามตัวเองแล้วตอบตัวเองด้วยว่าไงอ่ะตัวเองตอบตัวเองสิว่าได้ว่ามันใช่ไหมล่ะคือคนทุกคนเป็นตัวของเราเองนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าโยมอย่างเดียวแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมันว่างเปล่าความเข้าใจของเราเนี่ยเข้าใจทุกคน
แต่มันไม่ได้เห็นแจ้งมันไม่มีผลอะไรถ้าเห็นแจ้งมันถึงมีผลนะทุกคนก็ตัวของเราของใครทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเราไม่เห็นแจ้งเนี่ยไม่เห็นตัวมันไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยอ่ะมันไม่มีผลอะไรโยมต้องเห็นตัวเองก่อนถึงจะเข้าใจใช่หรือไม่ใช่ให้ไปเห็นก่อนตอบให้ก็กังขาอยู่ดีแหละสงสัยอยู่ดีแหละมันไม่เคลียร์หรอกนะไม่เคลียร์หรอกคือพูดง่ายๆคือเราจะให้จิตของเราไม่ไปไหนเลยอ่ะต้องเห็นแบบนี้ก่อนมันถึงเห็นมันถึงจะไม่ไปไม่งั้นก็ไปไม่จบหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีภาพคนอื่นอยู่มันไปกับภาพนั้นแหละแต่ภาพเราไม่มีขึ้นน่ะมันจะเอาอะไรมาแทนมันไม่มีอะไรแทนน่ะที่เราภาพเราขึ้นมาแทนเนี่ยเพื่อให้ภาพอื่นนี่ออกไปออกไปจากใจเราก็กลายว่าเราอยู่กับเราตัวเองแล้วเราก็ค้นหาตัวเราว่าเราคำว่าเราทำนี้อยู่ที่ไหนปรากฏว่าหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอเรารู้เลยว่าว่างเปล่าถ้าตัวของเราว่างเปล่าแล้วเนี่ยตาก็ว่างเปล่าหูก็ว่างเปล่าอารมณ์ใดที่เกิดจากหูจากตาก็ว่างเปล่าถ้าอย่างนั้นจิตเราไม่ควรออกไปข้างนอกทำให้คนที่เห็นอย่างนี้เนี่ยจิตไม่รั่วไปก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจนพระโสดาบันจิตไม่ออกเลยโยมไม่เที่ยวเลยนะไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกจิตพระโสดาบันไม่ออกข้างนอกเลยเพราะคุมอยู่หมดเลยเพราะเขารู้เห็นรู้แจ้งนั่นเองแจ้งอะไรแจ้งกายนี่เนี่ยเมื่อแจ้งกายได้เนี่ยคำว่าสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นเพราะเขาละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเองคำว่าสักกายทิฏฐิละไม่ได้หรอกนะพระโสดาบันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาใครจะถึงยากเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์แค่โสดาบันนี่ก็โหจะได้ป่าวชาตินี้จิตมันรั่วอยู่เลยแวบ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 เนี่ยเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่มีแต่ภาพคนอื่นหมดไม่มีภาพตัวเองภาพตัวเองก็หายไปแล้วก็ไม่สร้างขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่ตั้งไม่เป็นเครื่องอยู่มันก็ไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นนะมีใครถามอะไรถามอะไรอีกอ่ะคำถามบอกว่าเนี่ยใช่ตัวโยมไหมอันนั้นให้ไปตอบเองให้ไปเห็นก่อนเดี๋ยวจะรู้คนอื่นตอบให้มันไม่ตอบเราก็เขาเรียกว่าไม่สิ้นความสงสัยใช่หรือไม่ใช่ให้เห็นก่อนว่าจะใช่ไหม คือถ้าเป็นภาพเราเนี่ยเราคุมอยู่จิตเนี่ยถ้าไม่เป็นภาพเราคุมไม่อยู่หรอกภาพคนอื่นจูงไปหมดจูงไปไหนไม่รู้ฉะนั้นพระโสดาบันถึงปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะท่านคุมจิตอยู่แล้วก็เห็นตัวเองแจ้งพอแล้วไม่แจ้งไม่ได้ไม่แจ้งไม่ได้ที่คนอื่นอยู่ใกล้ไกลไม่เห็นเนาะยังเห็นเนาะแต่เราอยู่ใกล้ไม่เห็นนกไม่เห็นฟ้าแต่ก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาไม่เห็นน้ำก็อยู่ในน้ำนั่นแหละไส้เดือนอยู่ในดินบอกแม่กินดินอยู่ก็บอกว่าดินอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่กับตัวเองก็จะไม่เคยเห็นกันที่คนอื่นอยู่ใกล้ไกลก็เห็นเอาแปลกไหมล่ะจิตมันไปเอาคนอื่นหมดไม่เอาตัวเองเห็นตัวเองนิ่งมากบางคนบอกว่าเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงโอ้คำพูดนี้มันมีได้ยังไงเนี่ยคนเห็นแจ้งมันจะไม่ถามอย่างนี้เลยนะมันไม่มีคำถามนี้หรอกแสดงไอ้คนนี้ไม่เห็นหรอก
ไม่เห็นแจ้งหรอกเขาเห็นเขาเห็นตาเนื้อไม่ได้ตาเนื้อไม่ออกนอกสิถ้าคนเห็นแจ้งไม่มีการออกนะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดนะคือมันเป็นผลของเขาไงเขาเห็นแจ้งเขาต้องมีผลอันนี้ออกมาคนที่ไม่เห็นเขามันไม่เป็นผลอย่างนี้หรอกเขาเป็นสมาธิ24ชั่วโมงเลยเนี่ยเขาเป็นตลอดสมาธิคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเวรของเขาเนาะเราตอบแทนอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรไม่รู้อะไปเถอะไม่เป็นไรนะเราตอบแทนไม่ได้นะถามเรื่องปฏิบัตินะถามเรื่องปฏิบัติคนที่ล่วงลับไปก็ดีคนที่ยังอยู่คนที่มีอะไรที่ผูกพันกันก็ดีมันเป็นเรื่องกรรมแต่ละคนทำก็จะไปตามนั้นนะเราก็ถือว่าแต่ละคนมีทิศทางของตัวเองด้วยกรรมที่ทำไว้ก็ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะไม่ว่าอายุน้อยอายุสั้นอายุอะไรก็แล้วแต่มันไม่อยู่ที่ว่าบุญน้อยบุญมากนะขนาดพุทธเจ้าบุญมากมากนะเป็นพระพุทธเจ้าได้แค่80เองนะแต่เป็นพุทธเจ้านะคน90จะเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้ยังละกิเลสยังไม่ได้เลยมันอยู่ที่ว่ากิเลสสำคัญกว่านะอายุยืนไม่ยืนนี่ยังถ้ามีกิเลสก็ไม่มีผลอะไรมันมีกิเลสอยู่แล้วคนเราไม่ได้ปฏิบัติอายุยืนเฉยๆเราไม่ถือเอานั้นเป็นกฎเกณฑ์นะเราถือว่าการบรรลุธรรมคือว่าคนมีบุญมากที่สุดถึงจะอายุน้อยอายุสั้นก็ช่างเถอะถึงอายุมากขนาดไหนไม่ปฏิบัติธรรมก็มันใช้ไม่ได้คือมันไม่มีผลเรื่องภายในแต่เพียงแต่อายุยืนเท่านั้นเองนะแต่อายุสั้นเป็นพระอรหันต์ก็เยอะคือเขาเอาคุณธรรมวัดการเข้าถึงธรรมวัดว่าบุญมากบุญน้อยนะเขาเอาตรงนั้นวัดถ้าไม่เอาตรงนั้นวัดมันก็ไม่ได้ต้องเอาตรงที่ว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเครื่องวัด ถ้าไม่ได้อื่นมาวัดไม่ได้ยังไงป่าช้างเงียบเหงาอะไรนะป่าช้างเหงาทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้สิเขาต้องเอาธรรมะนะต้องเขาเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ทุกอย่างนะธรรมะเป็นเกณฑ์หมดแค่นั้นเนี่ยไม่อยู่แต่ว่าตายแล้วก็ไปอยู่ดีอ่ะตอนเป็นไม่อยู่หรอกก็กลัวนั่นแหละไม่พ้นหรอกไม่มีใครพ้นหรอกใช่ก็จริงทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเราต้องเอาการบรรลุธรรมด้วย
ถึงเขาตายเนี่ยไปอยู่เขาไม่บรรลุธรรมก็ไปนรกบ้างไปอะไรบ้างก็อยู่ดีมันอยู่ที่ว่าการบรรลุธรรมทำให้ภพชาติเราดีสามสิบสามบ้านเรียนอยู่สุดท้ายก็ต้องไปอยู่กับช้างขออภัยนะพ่อนะที่สองแล้วก็พยายามถามกันเนี่ยไม่ให้ง่วงกันเนี่ยไม่ถามเดี๋ยวมันง่วงไม่เห็นตัวเองไม่เห็นก็มืดบอดหมดแหละเนาะเห็นไม่เห็นก็ละกิเลสไม่ได้ละกิเลสไม่ได้มันต้องเห็นนะพอแล้วเนาะเอาไปนั่งก็วางสิคนไปสวรรค์ก็วางนี่แหละไปนิพพานคนไม่ไปมันหนาไปหมดเลยเราก็ถือว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากไม่งั้นเขาเรียกว่าถ้าเห็นคนอื่นเนี่ยวิญญาณไม่ดับนะทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีวิญญาณหมดเลยนะวิญญาณหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตคานะจิวหาแล้วทุกคนก็มีสองร่างร่างหนึ่งเนี่ยซ้อนอยู่ร่างหยาบกับร่างละเอียดเวลาเรานอนหลับเนี่ยฝันไปเนี่ยร่างละเอียดก็ออกไปเที่ยวร่างนั้นคือร่างวิญญาณแสดงว่าคนไหนเคยฝันไหมล่ะฝันทุกคนคนนั้นมีวิญญาณหมดเลยที่มันไปเที่ยวกลางคืนนั้นก็คือผีนั่นเองเราเป็นผีนั่นเองกลางวันก็เป็นคนก่อนกลางคืนก็เป็นผีเวลาออกห้องไปนะมันเปิดประตูไม่ได้ไม่เปิดแล้วหน้าตาเหมือนเราไหมเหมือนทุกอย่างนิสัยล่ะเหมือนไอ้ร่างไปกับร่างนอนนี่มันเราอยู่คนเราอยู่ร่างไหนเนี่ยมันอยู่ทั้งสองร่างมันมาเข้ากันออกไปเข้ากันเวลาตายปุ๊บร่างนั้นก็เป็นวิญญาณความจริงมันเป็นตั้งแต่ไม่ตายแล้วแต่เราไม่ได้คิดลึกไงฝันไปคนนั้นก็บอกว่าฝันวันนี้ก็บอกว่าฝันอ๋อฝันเถอะอ๋อธรรมดาเราก็เลยคิดไม่มากแต่ถ้าเราคิดมากคือนั่นคือผีนะเราเชื่อหรือยังว่าผีมีจริงไงผีเราก็ออกทุกคืนเที่ยวทุกคืนเนี่ยแล้วมันเวลาไปมันพกกิเลสไปด้วยไหมพกรักก็เป็นชังก็เป็นหัวเราะร้องไห้นิสัยเหมือนเดียวกันหมดเลยกิเลสมันก็เอาไปด้วยรักชังอยู่ในนั้นหมดเลยไปสิมันขนาดมันเป็นวิญญาณมันยังเอากิเลสไปด้วยนะแสดงว่าเรามาเกิดในท้องแม่เนี่ยแล้วก็เอากิเลสมาด้วยนั่นเองมันไปทั้งสองร่างเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าร่างนั้นน่ะร่างวิญญาณวิญญาณของคนเราเนี่ยมีทุกคนเวลาตายปุ๊บร่างนั้นไม่ตายไฟเผาก็ไม่ไหม้ฝังดินก็ไม่สลายแต่ร่างเนี่ยไหม้ร่างนั้นไม่ไหม้ไม่สลายและร่างนั้นเองไปเกิดใหม่ไปไหนอ่ะไปตามอารมณ์อารมณ์พาไปไปไหนก็ไม่รู้ไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างทีนี้คนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยวิญญาณท่านดับแล้วร่างนั้นน่ะไม่มี
นะไม่มีเพราะอะไรเพราะร่างหยาบนั้นท่านเบื่อแล้วท่านเห็นแจ้งเมื่อเบื่อร่างหยาบร่างนั้นเป็นเงามันเป็นเงาของร่างหยาบเมื่อเราไม่มีอุปทานในร่างหยาบนี้แล้วร่างละเอียดนั้นก็สลายตัวเวลาท่านมรณภาพปุ๊บเนี่ยวิญญาณไม่มีก็เลยไม่ไปเกิดนะการเกิดตายก็ไม่มีถ้าวิญญาณมีอยู่การเกิดการตายก็มีอยู่นะการเกิดการตายก็มีอยู่ทีนี้เรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยเราจะได้เบื่อตัวเองและเบื่อนายตัวเราเมื่อเราเบื่อนายเราเนี่ยเราก็เบื่อนายโลกนะเบื่อนายโลกเราก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์นะคลายอารมณ์ก็คือจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตลอดเวลาท่านสมาธิเนี่ยคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจะเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็เผลอก็ไม่มีเผลอเป็นสติต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะความเห็นตรงนั้นเป็นสติไปด้วยนะเป็นสติไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วย ก็ถ้าใครอยากจะไปนิพพานเห็นแจ้งตัวเองอย่างเดียวคนที่แจ้งที่สุดก็คือพระอรหันต์ชัดหมดเลยตัวนะชัดมากนะชัดมากมันก็ค่อยชัดค่อยๆชัดทีละนิด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 เราสั่งสมไว้แล้วความเพียรเนี่ยเรามี4อย่างนะเพียรสร้างนะเพียรรักษาสร้างความเห็นขึ้นที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นเพียรรักษาสิ่งที่เห็นแล้วอย่าให้หายอย่างเช่นเราเห็นกระดูกเนี่ยก็อย่าให้หายเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนนะแล้วก็ภาพคนอื่นตัดออกให้หมดเลยอย่ามาอยู่ในใจเราเพียรปหานะแล้วก็เพียรสังวรระวังอย่าให้จิตออกทางหูทางตาถ้าออกทางหูทางตาอยู่เนี่ยเราก็เป็นคนเก่านั่นเองเป็นคนเก่าเราก็ไม่บรรลุธรรมฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยปิดหมดเลยอายตนะเราเคยเห็นพระปิดตาไหมพระปิดตาเนี่ยถ้าปิดทวารพระก็เป็นปริศนานะทำเป็นปริศนาว่าปิดอายตนะนั่นเองพระปิดตาพระปิดตาใครมีอะไรถามบ้างโยมจิตสงบไหมโยมสงบสัก5นาทีได้ไหมไม่ให้คิดถึงใครสัก5นาทีเนี่ยอกจะแตกไหมบางคนบอกผมไม่ได้5นาทีนี้หยุดไม่ได้เลยนะ5นาทีนี้ไม่ให้ไปนี่เอาไม่ได้นะจะไปให้ได้นะกั้นไว้อั้นไว้ก็จะไม่อยู่นะจะไปอย่างเดียวเลยแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีเลยไม่ออกเลยไม่ต้องพูดถึง5นาทีแล้วนะวันนึงไม่ออกเป็นสมาธิขนาดนั้นนะก็อานิสงส์ของการเห็นตัวเองนี่เองเห็นแจ้งตัวเองนี่เองมันถึงได้เป็นถ้าไม่เห็นแจ้งตัวเองเนี่ยไม่เป็นต้องแจ้งฉะนั้นจึงว่าการเห็นแจ้งตัวเองมีประโยชน์มากทำให้เราเนี่ยมีผลเช่นนี้นี่คือการบรรลุธรรมนะการบรรลุธรรมคือมันต้องมีผลออกมานะมีผลออกมา
ฉะนั้นใครๆจะให้จิตอยู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายถ้าไม่เห็นตัวเองได้เนี่ยไม่มีอะไรเหนี่ยวล้างได้เลยการเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นเครื่องเหนี่ยวล้างจิตนั้นความเห็นของเราเนี่ยมันซับไว้ยิ่งเรามองตัวเองมากๆมันจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปไอ้หนึบนั่นแหละมันคือความซับการซับไว้ไม่ให้จิตมันดิ้นอันนี้มันซึมซับจน100%เลยมันก็เลยดิ้นไม่ได้เลยนะมันก็เลยไปอยู่ภายในไม่อยู่ภายนอกมีอะไรถามไม่ยอม เนาะเก่งเนาะไม่มีคนถามเลยสงสัยทำได้หมดดูจิตอย่าดูจิตที่ดูกายสิดูกายสิดูจิตมันง่ายฮะคิดไม่ออกคิดไปมันไม่ออกหรอกเราจะต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นเราเองตัวอย่างนะให้เขาไปเห็นแบบนั้นสมมุติอย่างนั้นมันก็ออกเราให้จิตมองเองแล้วให้มันเห็นเองมันไม่เห็นหรอกก็ต้องหาอุบายมาให้เห็นอยู่ในหนังสือบ้างอยู่ในการที่เราเห็นคนตายจริงๆบ้างก็เอามาสิเอามาเป็นตัวอย่างสิแล้วก็นึกของเราเนี่ยให้เป็นแบบนั้นมันก็เห็นทันทีไม่หาอุบายเลยจะให้เห็นอย่างเดียวไม่เห็นหรอกจิตเราต้องหาอุบายให้เขาเราก็ไม่หาให้ไม่หาให้ก็ไม่มีทางเห็นไม่มีทางเห็นก็ไม่ไปหรอกนิพพานไปไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นโสดาบันก็ไม่ได้โสดาบันก็เห็นแจ้งนั่นเองเห็นตัวเองนั่นแจ้งฉันถึงว่าเขาถึงว่าสักกายทิฏฐิการเห็นกายไม่ใช่ของเราคือมันต้องใช้ตาในอย่างเดียวตานอกมันใช้ไม่ได้หรอกตานอกมันก็เห็นเพราะมันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีการละได้หรอกกิเลสมันต้องเห็นด้วยตาในอย่างเดียวมันถึงจะละได้ถูกต้องคืออานาปานสติที่เขาทำกันกับที่ผู้เจ้าทำเนี่ยมันไม่ตรงกันเนี่ยถ้าเราทำอานาปานสติเนี่ยเราไปดูในหมวดสติปัฏฐาน4ดิเขาไม่ได้ให้จิตรวมเขาให้จิตเห็นตัวแต่เราไปให้ทำให้อารมณ์ในใจไปให้รวมนี่รวมแล้วเนี่ยกิเลสมันละไม่ได้คือเอามาใช้เนี่ยไม่เข้าใจในการใช้ถ้าใช้ถูกมันก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมพุทธเจ้าบวชมาทำไมให้ไม่ให้อานาปานสติเลยล่ะทำไมให้ผมขนเล็บฟันหนังล่ะนะพุทธเจ้าให้ผมขนเล็บฟันหนังนะแต่คนอื่นให้อานาปานสติเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อคนอื่นดีล่ะเอางี้ดีกว่าพระทุกองค์เนี่ยให้ไม่ได้ให้อานาปานสติให้ผมขนเล็บฟันหนังให้ทำงี้พุทธเจ้าให้ตรงนี้นะแต่คนอื่นให้อย่างอื่นโยมจะให้น้ำหนักเชื่อใครดีเชื่อตัวเองก็เชื่อได้ระดับหนึ่งเพราะความรู้นี้สูงในกัลยาณสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อท่านบอกว่าฟังไว้แล้วก็ให้ไปทำและทำแล้วเกิดผลถึงได้เชื่อไม่ใช่ว่าจะเชื่อตัวนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้หรือไม่เชื่อตัวนั้นแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์มันต้องมีการเพราะว่าพิสูจน์เข้าไปเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันที่จะมาสอนเนี่ยโยมก็ต้องพิสูจน์ดูมันเราก็ไม่ได้ว่าให้เชื่อเลยแต่ทุกคนต้องพิสูจน์ดูว่ามันเป็นตามนั้นไหมและถ้าเป็นตามนั้นไม่เป็นตามนั้นมันอยู่ในความเป็นของเราแล้วว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาเรียกว่าเชื่อกันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะจบลงที่นั่นทุกอย่างต้องพิสูจน์ก่อนนะพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยเชื่อมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เชื่อทุกอย่างเลยมันก็ไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่เชื่อเนี่ย
มันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมันก็มีเหตุผลตรงนั้นด้วยในกลัมมสูตรมันก็บอกงั้นเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มันต้องทำนะไม่ต้องมันต้องทำก่อนนะต้องทำก่อนทำการทำจะเป็นการเปิดเผยออกมานะเปิดเผยออกมาแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงหรือไม่คนนี้จริงสอนจริงหรือไม่เขาก็ต้องการให้ตรงนั้นอยู่แล้วทุกคนเหมือนกันนะคือพุทธเจ้าเนี่ยตอนบวชเนี่ยท่านให้เกสาลงมาหมดเลยถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยอานาปานสติก็ทำก็หมายถึงว่าทำไปแล้วทำไปด้วยแล้วถ้าเราเอาอานาปานสติเนี่ยชุดมากจะเอาเป็นฌานแต่มันไม่มีญาณไม่มีสติปัฏฐานสี่ไปไม่ได้หรอกนะไปไม่ได้มันเป็นฌานแล้วมันไม่ได้มีมรรคไม่ใช่มรรคฉะนั้นพุทธเจ้าท่านอธิบายไม่ได้พิจารณาท่านอธิบายถูกแต่คนที่หยิบมาใช้การไหนไม่เหมือนกันเราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำอานาปานสติตอนสุดท้ายเลยนะตอนที่วันที่จะตรัสรู้นั่นเนี่ยก่อนหน้านั้นท่านทำอะไรมานะเราต้องดูตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นท่านทำสติปัฏฐาน4มาก่อนนะก็คือมรรคนั่นเองทำมรรคมาก่อนฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยอนาปานสติไม่ได้ขึ้นต้นด้วยฌานแต่ฌานนั้นลงท้ายเขาแล้วก็อนาปานสติที่พระเจ้าทำนะก็คือท่านพูดง่ายขนาดนั้นท่านเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นระดับนั้นแล้วท่านเอาอนาปานสติมาทำเพื่อจะละสังโยชน์เบื้องบนแต่เบื้องล่างเนี่ยท่านทำมรรคมาแล้วแต่เราไปเอาตรงนั้นมามันจะเป็นเหมือนพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอานาปานสติเนี่ยทำได้สองอย่างทำให้เป็นฌานก็ได้ทำให้เป็นญาณก็ได้แล้วแต่คนนั้นจะหยิบมาใช้ว่าจะใช้ในแง่ไหนเมื่อตัวเองอบรมในสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยในบทของสติปัฏฐาน4ก็มีอานาปานสติอยู่ในหมวดของกายในกายอยู่แล้วฉะนั้นหมวดตรงนั้นน่ะเราไปอ่านดูเถอะ16ขั้นนั้นน่ะท่านไม่ให้เป็นฌานเลยให้มันเป็นญาณทัศนะหมดเลยทีนี้คนไปใช้นะให้เป็นฌานอย่างเดียวมันไม่ถูกนะคือพระเจ้าตัดถูกแล้วแต่คนลำดับการนี่ไม่ถูกที่จะใช้แล้วเมื่อท่านทำสติปัฏฐาน4ปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปถึงว่าอนาคามีแล้วหลังจากนั้นท่านจะทำปฐมฌานให้เกิดท่านก็เลยนึกถึงว่าตอนแรกนาขวัญเนี่ยเคยทำปฐมฌานได้ด้วยอนาปานสติก็เลยหยิบตรงนั้นมาถ้าเกิดว่าอานาปานสติทำให้เกิดบรรลุน่ะทำไมไม่บรรลุตอนที่ใต้ต้นว่าล่ะทำไมตรงนั้นน่ะอานาปานสติทำไมไม่บรรลุล่ะแต่ทำไมตอนหลังเนี่ยทำแล้วบรรลุล่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ซ่อนเร้นอยู่ถ้าอานาปานสติบรรลุได้ก็บรรลุตั้งแต่แรกนาขวัญแล้วเป็นพุทธเจ้าเนี่ยด้วยอนาปานสตินั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาบวชมาแล้วเนี่ยมาเรียนอาราบททุกขดาบทเนี่ยพุทธเจ้าทำมากกว่าปฐมฌานอีกไปถึงโน่นอรูปฌานที่8ท่านก็บอกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางนะหลังจากนั้นท่านถึงว่าลาอาจารย์ทั้งสองมาว่าทางนี้ไม่ใช่ทางสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบมาเป็นไปเพื่อความผาสุกแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและก็ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจึงอำลาอาจารย์ออกมาแล้วก็มาทำบำเพ็ญทุกขละกิยาต่อเมื่อทำบำเพ็ญทุกขยะต่อแล้วเนี่ยจนสุดท้ายก็ไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วถ้าเกินกว่านั้นก็คงจะสิ้นแน่และตอนนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระอินทร์ก็มาดีดพิณ3สายให้ฟังสายตึงสายกลางสายหย่อนท่านบอกว่าเสียงสายกลางนั้นไพเราะดีก็หมายถึงมรรคปีองค์8คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็อบรมมรรคเลยอบรมมรรคเนี่ยอบรมไปจนถึงโน่นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไปทำอนาปานสติเพื่อให้เกิดปฐมฌานอีกรอบหนึ่ง
ระหว่างที่ทำอนาปฏิในสติปัฏฐาน4นี้ท่านไม่ได้เอาไปใช้ฌานไปใช้เลยเพราะมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้สติอย่างเดียวนะไม่ใช่ใช้สมาธิไปช่วยเพราะช่วยแล้วจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4นะอันนี้เมื่อสติทำอนาปานสติมาไม่ได้กลับมาพิจารณาร่างกายเลยเพราะพิจารณากายจบแล้วด้วยสติปัฏฐาน4แล้วนะแล้วสังเกตไหมว่าตอนก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าทำอนาปานสติและบรรลุแต่เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยท่านกลับสรรเสริญสติปัฏฐาน4เมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็สำรวจว่าทางที่เราบรรลุทางทางการปฏิบัตินี้เนี่ยหนทางนี้ที่เราทำให้บรรลุเนี่ยทางการปฏิบัตินั้นเป็นอะไรหนอเป็นสติปัฏฐาน4นะเมื่อพิจารณาธรรมนั้นเป็นสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเท้าสหัมปดีผมก็ลงมาว่าท่านสรรเสริญสติปัฏฐาน4นะตอนก่อนสรู้เนี่ยท่านสอนอานาปานสติแต่หลังตัดสรู้แล้วกลับเป็นสติปัฏฐาน4นะถ้ามาผมก็มารับรองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีอนาคตก็ดีอาศัยทางเส้นนี้แหละทางเส้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน4นะเหมือนกับว่าตอนก่อนตัดสรู้เนี่ยทำอนาปานสติหลังตัดสรู้แล้วกลับเป็นสติปัฏฐาน4นะเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหมวดใหญ่แม้แต่อนาปานสติก็อยู่ในหมวดเล็กของสติปัฏฐาน4นั่นเองทำไมไม่จัดอนาปานสติเป็นหนึ่งในบทธรรมของโพธิปักขยธรรมก็ไม่ได้บัญญัตินั้นสติปัฏฐาน4ก็เป็นหน่วยย่อยที่เสริมถ้าใครพิจารณากายจะเข้าใจเรื่องอนาปานสติชัดเจนเลยว่าอนาปานสติใช้ยังไงแล้วก็เวลาพระบวชมาทุกองค์ทำไมไม่ให้อนาปานสติเลยทำไมให้ผมควรได้วันหนังเพราะตรงนี้มันใหญ่มากใหญ่รวมแม้แต่อนาปฏิก็อยู่ในนั้นหมดแล้วแต่พระไม่เข้าใจไงทิ้งของพุทธเจ้าเอาของคนอื่นไปทิ้งไว้ในโบสถ์หมดเลยไม่มีใครเอาผมควรได้วันหนังไปใช้เลยแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวถึงว่าถ้าอุปัชฌายะไม่ให้กรรมฐาน5แก่กนุนบุตรท่านปรับอาบัติด้วยถือว่าทำลายความเป็นพระอรหันต์อนาคตแห่งความเป็นอรหันต์ของกุลบุตรท่านหมายถึงว่าถ้าไม่ให้กรรมฐาน5อย่างนี้เนี่ยเท่ากับทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของคนที่บวชเลยท่านปรับโทษนะปรับโทษอุปัชฌายะถือว่ามีความสำคัญมากนะแต่คนที่จะมานำมาใช้ไม่ค่อยมีไปทำอย่างอื่นไปหมดอานาปานสติถ้าเกิดว่าสมมติอานาปานสติทำแล้วนิ่งไปเนี่ยออกมาแล้วไปไหนอ่ะจิตโน่นไปหาคนอื่นตลอดภาพคนอื่นก็เต็มหมดเลยคิดโน่นคิดนี่คิดไม่หยุดเลยมันหยุดแต่ตอนเข้าเท่านั้นเองแล้วก็เอามาพิจารณากายเนี่ยสักกี่องค์ที่จะเอามาพิจารณากายสักกี่คนที่จะทำตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาพิจารณาหรอกได้แน่นอน 100% เพราะมันเป็นหมวดย่อยไม่ใช้เลยก็ได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ก็เห็นกายแจ้งก็คือจบเลยไม่ทำฌานยังเป็นนิพพานได้เลยไม่ทำฌานก็ได้จะทำก็ได้ก็สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้เดี๋ยวไม่ได้ยินนะเสียงเครื่องบินบวชมา2 ปีแล้วนิดเดียว
บวชมา2ปีปฏิบัติมา2ปีนิดเดียวเองมันอยู่ที่ความเพียรหมดโยมความเพียรเขาเพียรมากไม่ใช่เพียรน้อยนะตมาเนี่ยทำสมาธิตั้งแต่คฤหัสถ์แล้วก็ออกบวชก็บวชที่นี่เลยนะบวชแล้วก็ทำความเพียรมาตลอดเนี่ย32ปีแล้วยังไม่ได้หยุดเลยโยม2ปีจะหยุดได้ไง บวชมา32ปีแล้วยังไม่ได้หยุดทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เลย2ปีมันจะพออะไรมันน้อยเหลือเกินนะแค่เห็นตัวนี่นะสมมติว่าคนพิจารณาพิจารณาตัวเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะ3ปีขึ้นไปถึงจะเห็นตัวเราเห็นยากมากไม่ใช่เห็นง่ายๆ3ปีขึ้นไปตั้งไว้แต่ถ้าใครไม่ทำกลางวันกลางคืนเนี่ยนั่นน่ะ6ปี7ปี10ปีแล้วมั้งอันนี้หมายถึงว่าคนทำตลอดนะ3ปีขึ้นไปหลับก็หลับน้อยหลับก็คุมอยู่เท่าที่คุมได้เขาไม่ให้ร่วมแม้แต่ฝันก็ไม่ให้ฝันถ้าทำอย่างนี้เนี่ยประมาณ3ปีจะเริ่มไม่เสื่อมละเริ่มเห็นร่างจริงละนะบอกให้หน่อยก็ได้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเลยมันเห็นยากอันนี้พูดไว้เผื่อว่าบางคนบอกว่าทำแล้วไม่เห็นไม่เห็นทำแป๊บเดียวฮะนั่นน่ะดิไม่ใช่ง่ายนะตัวเราเนี่ยไม่ได้ยินหลวงพ่อสนองเทศเลยหลวงพ่อสนองเนี่ยมองเล็บเนี่ยเอาเล็บเนี่ยมองเนี่ยมองให้จำได้ก็แล้วหลับตานึก3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยเล็บเดียวนะลองดูสิไม่เชื่อลองดูมันยากขนาดนั้นน่ะที่พูดมันง่ายนะลองเลยทำเลยสามเดือนหลวงพ่อสนองบอกสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเลยมันเลอะไปหมดเลยแล้วก็นึกไม่ออกก็มามองใหม่แล้วก็นึกให้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นึกไม่ออกก็มามองใหม่สามเดือนยังไม่เป็นรูปเล็บเลยเป็นอะไรไม่รู้เป็นเลอะๆไปหมดเลยยากจริงๆนะยากนะโอ้ยสองปีไม่มีอะไรเลยทำมาแล้ว30กว่าปียังไม่ถึงไหนเลยยากแต่ว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยของมนุษย์ทำได้เราภูมิใจตรงนั้นก็เราสะสมกิเลสมากี่ชาตินะแล้วมาทำชาติปีชาตินี้กี่ปีมันน้อยเลยทำสะสมมาตั้งเยอะนะมันจะออกง่ายเลยไม่ใช่ออกง่ายๆนะออกยากที่ธรรมาลำทำนำเรื่องนี้มาสอนก็คือก็อุปชายะให้วันบวชเนี่ยเกสาโรมานขาทันตาตาโจก็ให้ตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมาทำวันนี้มาสอนนี่ก็คือเอาตรงนั้นเลยให้ดูตัวเองดูผมคนเล็บหนังสมมติว่าเอาสมมติให้เห็นนะภาพนะสมมติเรามีพระสององค์บวชมาแล้วเนี่ยองค์ที่หนึ่งเนี่ยท่านให้พยายามจิตอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังดูตัวของท่านองค์ที่สองเนี่ยไม่ยอมเอาแล้วก็จิตเนี่ยคิดไปตามใจตัวเองคิดไปข้างนอกแล้วองค์ไหนจะสงบอ่ะองค์แรกใช่ไหมเพราะองค์แรกอยู่กับตัวเราวนไปวนมาวนมาลืมไปเลยไม่ได้สึกเลยนะองค์ที่สองนี่ไม่ได้เอาทำแบบนั้นใจอยู่ข้างนอกหมดเลยใจข้างนอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ้าเหลืองก็ร้อนนะร้อนก็จะไปแหละเพราะว่าความคิดเราเนี่ยเขาเรียกว่าคิดเนี่ยมันเป็นขวัญ นะความคิดของเราเนี่ยคิดเนี่ยมันขวัญขึ้นละเริ่มขวัญขึ้นเดี๋ยวมันเปรียวมันจะลุกละเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปรียวกลางคืนคิดก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้มาปุ๊บไปละมันเป็นเปรียวแล้วฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยคิดเรื่องใดใจเราก็ไปอยู่เรื่องนั้นหมกมุ่นเรื่องนั้นมันก็ไปดิเขาเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ
องค์ไหนที่อยู่กับเนื้อตัวโอ้ลืมวันลืมคืนลืมศึกไปเลยอยู่ได้ตลอดมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตัวนี่เป็นสมาธิไปหมดเลยทั้งที่ไม่เป็นมาก่อนนะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรมองเลยปุ๊บมันก็เริ่มเป็นเลยสมาธิต้องทำดูสิบางคนต้องสงบก่อนไม่มองไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องสงบก่อนถึงมามองไปเลยมันก็จะสงบอยู่แล้วเท่ากันเลยไม่จำเป็นแล้วพอคิดถึงตัวเองเนี่ยมันยังไงก็สงบมันจะฟุ้งได้ยังไงถ้าคิดคนอื่นยังไงก็ฟุ้งมันจะสงบได้ยังไงคิดเอาง่ายๆแค่นี้แหละนะเรามองดูสิตัวเองยังไงก็สงบไม่มีหรอกที่ไม่สงบถึงไม่สงบมาก่อนลองทำก็สงบเพราะว่ามันเป็นตัวเองคือร่างจริงเนี่ยมันจะเห็นหลัง3ปีไปแล้วแต่ร่างแรกเนี่ยเป็นร่างสมมุติก่อนสมมุติไปเรื่อยๆสมมุติว่าเน่าบ้างอืดบ้างขึ้นพองขึ้นพองก่อนสมมุติไปเรื่อยๆไปถึง3ปีแล้วมันถึงจะเปลี่ยนร่างจริงการเปลี่ยนร่างจริงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเองมันเปลี่ยนของมันเองนะจิตมันจะเปลี่ยนของมันเองเราก็เอาร่างจริงเนี่ยให้ชัดต่อไปอีกโน่นไปถึงพระอรหันต์เลยมันจะเห็นร่างจริงเลยแต่ที่แรกจะร่างจริงเลยมันไม่ได้มันต้องหาอุบายก่อนฉะนั้นอุบายเนี่ยต้องปูพื้นไปเนี่ย 2-3 ปีเท่านั้นมันถึงจะมาสู่ร่างแท้ของเราถ้าเกิดได้ร่างแท้แล้วเนี่ยเราก็รักษาร่างแท้ของเราเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเป็นร่างสดๆเราแท้ๆเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยร่างจริงๆของเราเนี่ยที่หลังร่างนี้จะนิพพานเลยร่างแท้ๆของเราไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยไม่มีอะไรเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเห็นก็ร้องไห้นะสังเวชใจไม่มีอะไรถ้าไม่เห็นนี่มันตอบโจทย์อะไรไม่ได้มันเข้าใจธรรมะไม่ได้หรอกเข้าใจอย่างอื่นมันทำเข้าใจพูดไปก็พูดปฐมะปากเปล่าไปมันไม่มีภายในอะไรมันไม่ลึกซึ้งเนี่ยน่าจะทุกคนนะเพราะว่ามันอดร้องไม่ได้นะจะร้องมากร้องน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทุกคนน้ำตาจะไหลเพราะมันสังเวชและทุกคนถ้าเห็นตัวเองได้ไม่มีใครรักตัวเองได้เลยทุกคนจะเบื่อหน่ายตัวเองหมดเลยไอ้ที่มันรักเนี่ยมันไม่เบื่อหน่ายเพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งขณะไปส่องกระจกแยกเขี้ยวแยกฟันเสร็จกระจกเนี่ยโอ้สวยเนาะหล่อเนาะงามเนาะรักตัวเองเหลือเกินอะไรไม่สวยก็แต่งให้สวยเพราะอะไรคนเหล่านั้นรักตัวเองขณะเห็นตัวเองอยู่ในกระจกก็รักนะเราลองนึกดูที่วันในโลกนี้เรารักอะไรมากที่สุดนะเลวซ้ายแลขวาเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดนะพระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนนะรักอื่นเสมอตนไม่มีนะรักอะไรแล้วแต่เสมอตนไม่มีโยมว่าจริงไหมจริงไม่มีใครรักที่สุดเท่ากับตัวเองรักตัวเองนะถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าเห็นเขาจีบกันนะว่ารักยิ่งกว่าชีวิตบ้างหญิงรักชายชายรักหญิงโอ้นั่นมันจีบกันนะเขาจีบกันเขาพูดไปแหละฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าบางทีนะเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกก็มีนะไม่จริงหรอกพูดอย่างนี้นะรักคนอื่นเนี่ยมากกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีนะตัวเองเนี่ยรักมากที่สุดเพราะถึงเราจะรักคนอื่นมาเนี่ยรักเขาเพื่อใครก็รักเรานั่นเองถึงจะเอาเขามาไม่ใช่เหรอใช่ไหมเรามาพิจารณาจริงเนี่ยรักเขาเนี่ยเพื่อใครเพื่อเรานะรักเรานั่นแหละจึงเอาเขามาอีกทีหนึ่งนะแสดงว่าเรารักเรามากถึงเอาเขามารักเขาเพื่อเราไม่ได้เพื่อใครฉะนั้นเรารักตัวเองมากที่สุดจึงเอาเขามาความรักอันนี้รู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเป็นอุปทาน
ความรักนี้เป็นอุปทานความรักนี้เป็นอุปทานคนทุกคนมีอุปทานหมดเลยอุปทานแปลว่ายึดมั่นทีนี้มันรักจิตของเรานี่รักตัวเองมากที่สุดเนี่ยเราก็เลยพาไปดูว่าเอ้าไม่เป็นไรเรารักตัวเองเนี่ยพาไปดูว่าเรารักตรงไหนมันพาไปดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยว่ารักมันสมองไหมเห็นแล้วน่ารักไหมจิตก็บอกว่าไม่น่ารักไล่ไปเลยตับไตไส้พุงรักไหมว่าไม่น่ารักพาไปพามาหาสิ่งที่รักมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าจิตพาไปหามาไม่มีอะไรน่ารักเลยจิตมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนความรักมาเป็นความเบื่อหน่ายมันจะเป็นของมันอย่างนี้นะต่อมาเราก็เบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในโลกนี้เนี่ยเราเป็นที่น่าเบื่อหน่ายมากที่สุดในโลกคนอื่นไม่ต้องพูดถ้าเบื่อเราก็เบื่อทุกคนถ้ารักเราก็รักทุกคนเหมือนกันนะฉะนั้นคนที่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเบื่อหน่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงทำลายอุปทานได้ถ้าใครเห็นเบื่อหน่ายอย่างนี้เห็นแจ้งอย่างนี้เบื่อหน่ายที่สุดในตัวเองจิตจะไม่มีร่องรอยอยู่ข้างนอกตัวเลยเพราะความเบื่อนั้นทำให้จิตหดกลับหมดเลยนะรักตัวเองนะจิตมันเลยยืดออกไปจิตเลยวิ่งออกไปถ้าเบื่อตัวเองเนี่ยมันจะหดตัวเข้ามาฉะนั้นจิตมันหดตัวเข้ามาเนี่ยทำให้จิตเราไม่ออกไงเพราะอะไรเพราะความเบื่อหน่ายตัวเองนั้นมากที่สุดถ้าเราไปเห็นนะไม่มีใครรักตัวเองได้ลงคอเลยไม่มีใครรักตัวเองได้เลยเพราะหน้าเบื่อมากไอ้ที่มันรักก็คือมันไม่เห็นแปลกไหมล่ะเขาเรียกว่ามันบดบังหรือปิดบังจนเรานี่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเพราะอะไรเพราะจิตส่งนอกของเรานั้นมันบังไว้บดบังไว้นะจิตที่ส่งข้างนอกเนี่ยบดบังไว้ไม่ให้เรารู้ความจริงเพราะอะไรเพราะว่ามัวแต่คิดถึงคนอื่นไม่เคยเห็นตัวเองมันก็เลยทำใหเรารักตัวเองและก็ไม่มีทางปลดปล่อยฉะนั้นความรักตรงนี้เนี่ยเป็นอุปทานของคนเราทุกคนทุกคนรักหมดเนี่ยรักตัวเองหมดเนี่ยขนาดอะไรอ่ะสุนัขขี้เลื้อนเนี่ยนะมันยังลองไปทำมันเลาะคางเสร็จมันก็ยังรักตัวมันเองนะขนาดมันขี้เลื้อนมันก็ยังรักของมันนะมันก็รักของมันขนาดสัตว์มันยังรักตัวเองเลยทุกคนรักหมดนะความรักอันนี้มันเป็นที่มาของกิเลสถ้าใครรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้คนนั้นรู้อริยสัจ4นะความรักตรงนี้เนี่ยมันมีทุกคนทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเรามากเบื่อหน่ายมากขึ้น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 นะไม่น่ารักเบื่อมากตัวเราเนี่ยมันเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเนี่ยเหมือนเราเนี่ยทะลุทะลวงหมดเลยอะความเห็นไม่เคยดับเลยทั้งกลางวันกลางคืนความเห็นไม่เคยดับแล้วเราไม่ให้ดับอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเห็นปีที่แล้วเห็นเมื่อวานมันซืนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเห็นตลอดเห็นจะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเห็นอยู่อย่างนั้นเขาต้องเห็นอย่างนั้นมันถึงจะว่าเป็นผู้รู้เห็นเขาเรียกว่าเห็นแจ้งความจริงทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติเห็นแจ้งอยู่แล้วแต่มันไปแจ้งคนอื่นเราอย่าให้จากนั้นมาหาเราซะเท่านั้นเองแสดงว่าธรรมชาตินี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่แล้วแต่มันมีคนอื่นถามว่าเห็นตัวเองแจ้งยังไงธรรมชาติไหนล่ะธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละย้ายมาทางนี้ซะโยกมาทางนี้ซะนะถ้าโยกมาทางนี้ก็จบเลยต่อไปเรานึกถึงคนอื่นไม่ได้นะมืดหมดเลยนะเออดีไหมโยมนึกถึงคนอื่นมืดดีไหมดีสิมันจะได้ไม่คิดมากกลายว่าในโลกนี้เราเห็นตัวเองคนเดียวชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะพระยะเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะนึกไม่ออก
นึกออกได้แต่คนเดียวคือตัวเราเองแต่ตอนนี้เราเป็นปุถุชนเนี่ยมันตรงข้ามกับพระยาเจ้าเนี่ยปุถุชนคืออะไรนึกคนอื่นนึกคนอื่นได้หมดเลยเวลาเรานึกถึงคนอื่นได้หมดยกเว้นคนเดียวที่นึกไม่ได้คือตัวเราเองอันนี้คือปุถุชนนะฉะนั้นปุถุชนกับพระยาเจ้าตรงข้ามกันเลยพระเจ้าเนี่ยนึกถึงตัวเองชัดที่สุดคนอื่นนึกไม่ออกเพราะท่านได้อบรมมาเมื่อก่อนท่านก็นึกตัวเองไม่ออกเหมือนกันท่านอบรมมาก็เลยแจ้งนะนึกตัวเองก็เลยแจ้งชัดฝนตกหรือเปล่าลมไม่เฉยเนาะ เข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมให้เห็นตัวเองได้เลยนะถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยตานอกไม่มีความหมายเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยู่ข้างนอกเลยเพราะใจเราไม่ออกไปนะใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วตาหูก็โมฆะหมดเลยตาก็โมฆะหูก็โมฆะจมูกลิ้นกายใจโมฆะหมดไม่มีไปไม่มีไปเห็นแต่ตัวเองตลอดโยมว่าจริงไหมล่ะจริงแน่นอนอยู่แล้วของเล่นเหล่านี้เนี่ยของเล่นพญามารดึงจิตคนไปอยู่ข้างนอกหมดเลยนักปฏิบัติไม่ควรเอาเลยไม่ควรเล่นเลยมาเล่นวันโอ้เสียเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าแล้วก็ไปรู้มากก็คิดมากคิดมากก็สมาธิก็ห่างไปหมดเลยลุงหลังนะลุงหลังถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขามีอินทรีย์บารมีที่เขาทำใจได้ก็ไม่เป็นไรดูในสิ่งที่เป็นควรดูหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ถ้าคนใหม่ไม่ควรมันจะทำใจยากมันจะมามันจะมีแต่เรื่องคิด นะมีแต่เรื่องคิดเราพยายามที่จะไม่ให้คิดอะไรถ้าละได้ยิ่งดีถ้าเว้นได้ยิ่งดีถ้าละได้มันก็ทำให้จิตเราไม่คิดมากไม่มีเรื่องที่จะคิดมันก็จะดี เราถือว่าการที่เราเปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปทางเส้นเก่าอีกเลยคือพระพุทธเจ้าจะไม่เดินทางเส้นเดียวกับเราไม่มีเราจิตออกนอกไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นไม่มีท่านไม่ออกท่านอยู่กับตัวจิตท่านอยู่กับตัวท่านก็มั่นคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่คิดถึงผู้ชายอีกแล้วผู้ชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงอีกแล้วเพราะตัวเองก็เบื่อตัวเองก็เบื่อเพศตรงข้ามนะราคะโทสะก็สิ้นไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดแล้วก็มีความสุขที่สุดนะสุขอะไรสุขเนกขมสุขสุขที่มันเป็นอะไรสุขที่ไม่ใช่กามนะเป็นสุขของคนคนเดียวไม่นึกว่าคนคนเดียวจะมีความสุขมากนะมีความสุขมากชีวิตของคนคนเดียวนี่มีความสุขมากเพราะว่าอะไรเพราะเราหมดความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีแต่ความสุขสงบระงับไม่เขาเรียกว่าไม่มีความยินดีอะไรในโลกจิตก็ตั้งมั่นหมดแล้วก็ไม่กลับมาเพราะมันรับไม่ได้นะรับไม่ได้แล้วถ้าเห็นแจ้งนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยรับไม่ได้เลยมันเป็นปฏิกูลไปหมดเลยตัวเรานะ
ชัดหมดเลยแต่ละจิตนิ่งมากนิ่ง24ชั่วโมงเลยคนเราเนี่ยแค่จะให้นิ่งสัก5นาทีเนี่ยโอ้จะได้หรือเปล่าเนาะไม่ให้คิดสัก5นาทีลองทำดูสิมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เอา5นาทีเนี่ยไม่ให้จิตคิดลองทำดูสิงั้นจะไปไหนไม่รู้เลยเอาไม่อยู่นะอันนั้นเขาวันหนึ่งเขาไม่ได้ไปเลยนะเขาเอาอยู่นะก็เพราะเราไม่เห็นแจ้งนี่แหละมันปัญหาอยู่ตรงนี้เลยแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวนะแป๊บนะไวมากแล้วไวแล้วเราก็ปล่อยมันคิดอีกมันก็เร็วไวเข้าไปใหญ่เลยแรงเข้าไปใหญ่เลยต้องตัดสถานเดียวต้องตัดเลยต้องตัดสถานเดียวเขาถึงสละบางครั้งสละชีวิตเลยนะทำเนี่ยสละเพศสละชีวิตนะคนที่ออกบวชนะเขาออกบวชสละชีวิตเลยไม่ให้ไปอยู่สร้างบารมีเพื่อจะให้พ้นถ้าไม่พ้นก็ใกล้หน่อยชาติต่อไปก็ใกล้ขึ้นมาหน่อยเขาสละเป็นชาติไม่ใช่ว่าเขาลงทุนมากนะบวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยบวชกันเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ในที่สุดก็บารมีก็เต็มนะดีไม่ดีถ้าทำจริงๆชาติเดียวจบชาติเดียวจบนะฝึกฝนไปก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องไปทางนี้ทางเดียว ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สมาธิมาช่วยเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นเป็นนิมิตนั้นปัญหาก็คือนิมิตก็คือปัญหามันเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้และเขาเองก็ไม่ต้องการให้เป็นเครื่องอยู่เขาจะอยู่ในสมาธิแต่สมาธิก็มีขอบเขตว่าเราจะเข้าอยู่เป็นบางครั้งคือจะเข้าอยู่ทั้งวันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยมันต้องมีการออกมาเพราะถ้าเข้าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยมันกระดุกกระดิกไม่ได้อยู่แล้วลมหายใจก็ไม่มีถ้าเข้าลึกนะยังไงจิตก็ต้องออกมาออกมาก็ปุ๊บเนี่ยนิมิตมันเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้หายไปแล้วก็จะไปสู่ร่างจิตเราก็จะไปหาภาพคนอื่นปัญหามันคือตรงนั้นนะถ้าเราเป็นนิมิตได้เนี่ยเราแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีเนี่ยถึงจะดียังไงก็ไม่พ้นร่างจริงนะอันนี้ก็การทำสมาธิก็ต้องทำอย่างนี้เราต้องเห็นร่างจริงในที่สุดนะถ้าเอาแต่นิมิตอย่างเดียวเนี่ยมันลอยแล้วก็ปัญหาก็คือเราจะอุดอายตนะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะต้องจิตเราก็จะออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราเอาร่างจริงแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเอาอยู่ปิดได้นะอุดได้จิตเราก็จะมั่นคงกว่าฉะนั้นจึงว่าพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยเอาร่างจริงไม่ได้เอาร่างนิมิตแล้วนิมิตถือว่ามันแค่สัญญานิมิตเป็นสัญญานะ
ทำแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองมันยังไม่ใช่ญาณจะเป็นญาณไม่ได้เพราะญาณเกิดจากสัญญาอีกทีหนึ่งฉะนั้นญาณเนี่ยต้องใช้ร่างจริงก็ต้องใช้สติเพราะการเจริญสติเนี่ยเราจะเห็นร่างจริงเพราะสมาธิไม่เห็นเพราะว่าสมาธิมันลึกไปลึกมันถึงมันเลยไปนั่นมันเลยไปยิ่งเลยไปก็ไม่เห็นเหมือนเราวิ่งรถเลยซอยอย่างเงี้ยเลยไปมันก็ไม่เห็นซอยละเงี้ยมันเลยสมาธิมันลึกมันไม่เห็นร่างแต่สติเนี่ยมันไม่ลึกเราสามารถจะเห็นตัวเราได้คือนิยมทำอย่างนั้นกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะสมาธิเนี่ยเรามาฝึกอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่ยังไงฝึกแล้วมันตันอย่างหลายคนทำแล้วก็ตันอยู่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเราเข้ามาทางนี้เพราะไหนๆเขาสอนอย่างนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องทำไปก่อนนะแล้วก็กลับมาทางนี้อีกทีหนึ่งถามว่าอ้อมไหมอ้อมถ้าเกิดว่าจะตรงจริงๆเนี่ยเราต้องทำตามคำสอนพระเจ้าตอนวันบวชเพราะวันบวชเนี่ยพระเจ้าให้เกสาโลมาเลยไม่ได้ให้ทำสมาธิก่อนคือมันตรงนะมันรัดนะพิจารณาตัวไปเลยเพราะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆด้วยสติเนี่ยเดี๋ยวสมาธิก็มีขึ้นมาแต่เวลามีสมาธิขึ้นมาเนี่ยต้องถอยก่อนนะไม่ควรเข้าถ้าเข้าแล้วไปไม่ได้ละแล้วก็เวลาพิจารณาตัวเนี่ยสมาธิก็เกิดอยู่ดีเมื่อสมาธิเกิดอยู่ดีทำไมต้องไปทำสมาธิก่อนทำไมเพราะว่าเวลาเราเห็นตัวเองมันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วมันเหมือนก็ว่าเราทำเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนก็ว่าเราได้ทำทีเดียวได้สองสมาธิเลยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้สองตัวนะฌานก็ได้ญาณก็ได้แต่ฌานเนี่ยเราไม่อยากให้เข้าให้ออกก่อนเพราะมันเกิดทุกข์อยู่แล้วเราพิจารณาตัวไประยะหนึ่งเนี่ยสักสองปีเนี่ยจะเกิดฌานน่ะจะเกิดเยอะด้วยเกิดมากด้วยสิเราไม่เคยได้ฌานก็จะได้แต่ว่าห้ามเอาเราจะไปเอาตรงไหนเราจะไปเอาตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งก่อนคือให้ทำเป็นอย่างๆไปเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีแล้วเราค่อยจะเอาฌานนี้มาทำอีกทีหนึ่งก็เหมือนพุทธเจ้าพอดีเลยพระเจ้าเป็นอนาคามีแล้วก็เอาทำสมาธิฌานมาทำอีกทีหนึ่งฉะนั้นเราก็ได้อยู่ดีฌานเราก็ได้อยู่ดีทั้งฌานทั้งญาณเราได้หมดเลยเวลาเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณว่างๆก็เข้าฌานไปเข้าไปลึกก็ไปเรียกว่าฌานออกมาก็อยู่ที่ญาณเข้าไปก็อยู่ที่ฌานออกมาก็อยู่ที่ญาณอยู่สองที่นั่นเองพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาเข้าสมาธิก็เข้าเวลาออกมาก็อยู่แค่ตัวหัวเท้านั่นเองตัวหัวเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าญาณแต่เราในสมาธิที่วัดที่บอกว่าบวชมาทำอนาปานสติเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าสมาธิเวลาออกมาโน่นไปอยู่กับเขาโน่นไปอยู่กับเขาหมดมันเป็นโลกีอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้เขาเรียกสมาธิโลกีใช่ใช่ถ้ายุ่งแล้วมันไปไม่ได้แล้วไปถึงนาคามีแล้วค่อยเอาแล้วเอาก็ง่ายง่ายไม่ยากหรอกแล้วก็เวลาทำฌานก็ไม่มีใครขวางเพราะนิวรณ์ห้ามันหมดแล้วนิวรณ์ห้ามันหมดแล้วฉะนั้นฌานเนี่ยมันไม่ใช่ของที่จะไปนิพพานนะเวลาทำฌานแล้วหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วทำฌานแล้วเนี่ยพระเจ้าก็สอนว่าให้ทิ้งไว้ในโลกนี่นะอย่าเอาไปนิพพานมันเป็นของใช้อย่างหนึ่งในโลกเท่านั้นเองถ้าใครเอาฌานไปนิพพานไม่ได้ฉะนั้นนิพพานไม่ใช่ฌานฌานเป็นของเสริมฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอนาคามีแล้วทำฌานขึ้นมาเนี่ยท่านสอนให้ฌานทั้งหมดมันเป็นของในโลกนี้ให้ละความพอใจซะท่านถึงตั้งสังโยชน์ว่ารูปราคะรูปราคะไว้ว่าถ้าติดนี้ก็คือติดสังโยชน์เลย
ถ้าละได้ก็ถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้นะเขาเรียกว่าไม่ให้เอาไปแต่ก็มีพระบางองค์ที่ยังเอาไปอยู่เนี่ยติดโน่นสุทธาวาส5เลยนะเขาเรียกว่าไปเกิดที่นั่นเพราะติดสมาธินั่นเองไม่สลัดออกเพราะนิพพานไม่เอาอะไรเลยไปฌานไม่ได้เอาไปแล้วก็แม้แต่ธรรมะสติปัฏฐาน4ก็ดีมรรคมีองค์8ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีไม่ได้เอาไปเลยฉะนั้นในสติปัฏฐาน4ถึงบอกว่าทำสักแต่ว่าทำนั่นไม่ใช่ของเราเป็นแค่อุปกรณ์ที่ทำให้เราเกิดได้มีผลได้ไปถึงนิพพานฉะนั้นธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เราอมเพลมาเนี่ยแทบเป็นแทบตายเนี่ยวางไว้กับโลกนี้ไม่ได้เอาไปนิพพานเปรียบเหมือนเรือถ้าไม่มีเรือเนี่ยเราก็ต้องหาเรือก่อนแต่เมื่อเราได้เรือแล้วเนี่ยข้ามถึงฝั่งแล้วเราก็จอดไปในน้ำมันเนี่ยเราขึ้นไปแต่ตัวไม่เอาเรือไปด้วยเรือก็คือทำทั้งหลายนี่เองไม่ว่าสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8ไม่ได้เอาไปฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนบอกไม่เอาไปก็ไม่ต้องทำสิไม่ได้มันก็ข้ามฝั่งไม่ได้อะถ้าเกิดว่าเรือเราไม่เอาขึ้นไปบกเราก็ไม่ต้องไปหาเรือสิก็ไม่ได้เราจะไปยังไงข้ามฝั่งโน้นก็ต้องใช้เรือจากนั้นเมื่อใช้แล้วเนี่ยถึงเรือถึงฝั่งก็ต้องจอดเรือทิ้งไว้ก็เดินขึ้นแต่ตัวไปนั้นที่ผ่านจะเป็นแบบนั้นหมดฌานก็ไม่ได้ไปอะไรไม่ไปทั้งอย่างเลยนะไปแต่ผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้เบิกบานผู้เข้าใจเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เราจะไปรู้เรื่องนี้ด้านบนโน้นแต่ด้านล่างเนี่ยเราต้องเห็นกายก่อนนะต้องเห็นกายก่อนถ้าไม่เห็นกายนี่ไม่ได้นะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาที่ทำอานาปานสติเนี่ยเขาทำในจิตนิ่งแต่เขาไม่ได้มาพิจารณาร่างกายไปไม่ได้หรือพิจารณาร่างกายพิจารณาลักษณะพิจารณาธรรมดาพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วไม่มีอะไรสรุปเอออไปแค่นั้นไม่ได้มันไม่เห็นแจ้งไม่ได้เลยจิตก็ไม่มีเขตแดนก็ไปข้างนอกต่อไปทางไหนไปทางเก่าเนี่ยไปทางเก่าต่อเพราะอะไรใช่มันระงับชั่วขณะออกมาเนี่ยเวลาเราทำอานาปานสติเนี่ยทำได้เนี่ยเวลาออกมาจิตก็ไปหาคนอื่นอ้าวราคะก็เกิดแล้วโทสะก็เกิดแล้วโมหะก็เกิดฉะนั้นนิพพานเนี่ยเขาเอา3ตัวนี้เขาไม่ได้เอาจิตที่เข้าไปแล้วว่างๆอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เอาตรงนั้นเขาถือว่าตรงนั้นไม่ได้คิดไม่เอามาคิดตรงนี้แต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยจิตเรายังไปหรือเปล่าถ้าไปเมื่อใดราคะก็มีแน่มันไปเพราะราคะนั่นเองไปเพราะโทสะนั่นเองไปเพราะโมหะนั่นเองถ้าสิ้นราคะโทสะมันก็ไม่ไปเหมือนรถน่ะมันไปเพราะมันมีน้ำมันนั่นเองถ้ามันสิ้นน้ำมันมันก็จอดอยู่นั่นเองเพราะมันมีเชื้ออยู่ฉะนั้นการไปของจิตที่เขาบอกว่าออกจากมาที่แล้วก็ไปโน่นเกิดดับนั่นคือราคะโทสะโมหะหมดแล้วเมื่อไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมาการไม่สิ้นราคะโทสะโมหะจะเป็นนิพพานได้ไงไปไม่ได้ถ้าเราจะให้สิ้นราคะเนี่ยโทสะโมหะต้องเห็นกายอย่างเดียวถ้าเห็นบอกว่าพิจารณาเห็นแล้วแจ้งแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าอ่ะมันแจ้งเมื่อคืนนี้แจ้งแล้วกลางวันมันก็หายไปแล้วเนี่ยแล้วกลางวันจะไปอยู่ในจิตเนี่ยเพราะมันไม่ได้เอากายไปอยู่ก็ไปอยู่คนอื่นต่อแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาใหม่อีกเพราะขณะที่จิตไปอยู่คนอื่นมันเป็นที่เกิดหมดเลยอะสังเกตดูสิไปเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปก็ไม่เกิดนะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิอย่างนั้นเนี่ยกับคนที่อบรมมรรคเนี่ยอบรมมรรคมีสมาธิมากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาทำอนาปานสติเนี่ยสงบตอนเช้าชั่วโมงใช่ไหมล่ะตอนเย็นชั่วโมงสมมติทำวัดสวดมนต์อ่ะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงและ22ชั่วโมงไม่สงบเลยสงบ2ชั่วโมงแต่คนที่อบรมมรรคและเห็นกายเนี่ยเขาสงบ24ชั่วโมงเลยอ่ะ
ไม่มีเวลาไหนที่จิตเขาออกเลยใครจะมีสมาธิมากกว่ากันอ่ะสู้มรรคไม่ได้มรรคเขามีสมาธิเต็มร้อยอ่ะเขาไม่ได้แค่สองชั่วโมงเพราะอะไรเพราะเขาเห็นตัวเองแจ้งแล้วเขาอยู่กับตัวเองดูตัวเองก็เป็นสมาธิทั้งวันดิเพราะความเห็นตัวเองไม่หลุดเนี่ยเมื่อไม่หลุดก็อยู่ถึง24ชั่วโมงได้ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยไม่มีออกแล้วก็คนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยใครจะค้นหาจิตของเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ว่าเขาคนคนนี้คิดอะไรไม่เจอหรอกไม่เจอเพราะอะไรเพราะจิตเขาไม่ได้ออกเลยจิตท่านไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เลยอ่ะนี่คือมรรคนะนี่คือมรรคคือมรรคเนี่ยเวลาเราอบรมแล้วมันมีสมาธิมากกว่าที่เขาทำอีกโอ้ยเขาทำนะสมาธินั่งมาเช้าได้ชั่วโมงเย็นชั่วโมงเขาดีใจแล้วแต่22ชั่วโมงนี่รั่วหมดเลยรั่วหมดเลยแต่อันนี้เขาไม่รั่วเลยอ่ะเขาไม่รั่วเลยแล้วใครจะมีผลดีกว่ากันนะคนจิตรั่วกับจนไม่รั่วอันไหนดีกว่ากันนะจะชู้คนจิตไม่รั่วไม่ดีเลยเขาทำได้ไงไม่รั่วทั้งวันทั้งคืนโอ้เขามาตรฐานกว่าอันนี้คือผลนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครจะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่จิตยังออกนอกมาอยู่ไหมถ้าจิตออกนอกอยู่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จิตอยู่ออกนอกนี่ไม่ใช้ไม่ได้มันต้องอยู่ข้างในตัวเราตลอดถ้าไม่เห็นตัวเป็นไปได้ออกอยู่ดีที่เขาเห็นตัวเนี่ยเพื่อจะมาแก้หูตานั่นแหละถ้าว่ามันจะออกถ้ามันเห็นตัวแล้วมันไม่ออกเพราะจิตมันเห็นตัวแล้วก็จบเลยมันไม่ออกถ้าไม่เห็นตัวมันก็ออกมีอะไรสงสัยไหมโยมไม่ได้ถามไหมถ้าจิตเราไม่ออกนี่ก็ราคะก็หมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดนั่นเองถ้าออกอยู่มันก็มีอยู่นั่นเองถ้าไม่ออกก็คือหมดนั่นเองก็คงจะละเอียดมากไม่ได้เวลาก็เหลือ15นาทีเองเนาะก็กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องเห็นกายก่อนถ้าไม่เห็นกายเนี่ยเวทนาไม่เห็นหรอกจิตก็ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นฉะนั้นต้องเห็นกายก่อนถ้าเห็นกายได้เวทนาจิตธรรมเห็นหมดเลยกายก็คือว่าในหมวดกายก่อนกายในหมวดกายเนี่ยมันมีหมวดของอานาปานสติหมวดอิริยาบถหมวดป่าช้า9หมวดธาตุ4หมวดธาตุ4หมวดอาการ32นะฉะนั้นการเห็นกายเราเนี่ยต้องเห็นทั้งภายนอกภายในเห็นโดยการที่อบรมด้วยอุบายให้เห็นแจ้งอยู่ทีนี้เมื่อเราเห็นกายมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาเวทนาในที่นี้เนี่ยเป็นเวทนาที่เวทนาภายนอกกับเวทนาภายในนะเวทนาภายนอกหมายถึงจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาไปกระทบรูปวิ่งไปทางหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเขาเรียกว่าเวทนาภายนอกตรงนี้ต้องดับก่อนเราต้องดับภเวทนาภายนอกก่อนฉะนั้นพระยะยะบุคคลเนี่ยไม่มีเวทนาภายนอกนะตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยไม่มีเวทนาภายนอกส่วนเวทนาภายในนั่นแหละก็หมายถึงว่าจิตอยู่ในตัวเราตลอดมันจะมีความสุขขึ้นมา
สุขชนิดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาภายในนะเวทนาภายในซึ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานั่นคือเวทนาภายในแล้วท่านก็ให้เห็นว่าเวทนาภายในก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรานะแล้วก็ให้เห็นว่าเวทนาในเวทนานั้นก็ไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าฉะนั้นจะมีคำว่าเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาในเวทนานะมันจะมีคำว่าเวทนาในเวทนาเวทนานอกคือว่าแล้วเรียกว่าเวทนาที่อิงอาศัยเขาเรียกว่าอิงอาศัยอามิตรนะเวทนาภายในนั้นเป็นเวทนาไม่อิงอาศัยนะเป็นเวทนาที่ไม่มีอาศัยไม่อิงอามิตรไม่มีอามิตรทีนี้เวทนาทั้งสองเนี่ยเวทนานอกต้องดับก่อนไม่มีแต่เหลือเวทนาภายในไว้เวทนาภายในจะไม่ดับแต่ให้ภิกษุทั้งหลายให้เห็นว่าเวทนานั้นเป็นความสุขเวทนาภายในไม่มีอิงอมิตรก็ดีเราก็ไม่ควรจะยินดียินร้ายในเวทนาเหล่านั้นให้เห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเวทนาแต่ถ้าไม่เห็นกายนะไม่เห็นหรอกแล้วเมื่อเราเห็นกายเราก็เห็นเวทนาแล้วเราก็เห็นจิตจิตเห็นจิตเป็นยังไงจิตที่ปิ้งไปภายนอกไปทางหูทางตาก็มีจิตที่ไม่ได้วิ่งไปทางหูทางตาก็มีจิตที่เกิดราคะเกิดได้อย่างไรโทสะเกิดได้อย่างไรโมหะเกิดได้อย่างไรบุคคลนั้นจะรู้ดีว่าเกิดด้วยอย่างไรแล้วจะดับอย่างไรล่ะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะดับราคะอย่างไรโทสะอย่างไรโมหะอย่างไรบุคคลนั้นก็เข้าใจเรื่องนั้นนะจิตหดหูจิตท้อแท้จิตท้อหดหูท้อแท้ท้อถอยก็รู้ในจิตเหล่านั้นว่าจิตเกิดจากสมุฏฐานอะไรเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตแต่ต้องเห็นกายก่อนนะถึงจะรู้ได้เมื่อเราเห็นกายอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วเนี่ยเวทนาก็เห็นจิตก็เห็นแล้วก็เห็นธรรมธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายหมายถึงว่าอะไรธรรมะบ้างหรือสภาวะธรรมบ้างธรรมะเป็นอย่างไรธรรมะก็คือหมวดของธรรมะของพระเจ้าตัดไว้ในโพธิปักขยธรรม37ประการนั่นเขาเรียกว่าหมวดแห่งธรรมะส่วนสภาวะธรรมก็คืออะไรสภาวะธรรมก็คือนิวรณ์5อายตนะ6แล้วก็ขันธ์5พวกนี้เขาเรียกว่าสภาวะธรรมนะทั้งธรรมะทั้งสภาวะธรรมนั้นเราให้เห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าไม่ให้ไม่เห็นว่าธรรมะทั้งหมดนั้นเป็นเราเป็นธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ไม่เอาธรรมะนั้นไปนิพพานนะให้เห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่เรานำไปสู่รับมรรคผลนิพพานธรรมะเหล่านั้นเหมือนกับเรือข้ามฟากเมื่อเราถึงฝั่งแล้วก็วางเรือไว้ในริมน้ำนั่นเองเราก็เดินขึ้นไปฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เนี่ยแล้วเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราก็วางธรรมะเหล่านี้เสียอย่าเอาไปนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ตัวไม่มีเราไม่มีเขาในที่นั้นเป็นแค่อุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อการบรรลุธรรมเท่านั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายแต่ทุกคนต้องเห็นกายก่อนนะถ้าไม่เห็นกายไม่มีทางเห็นทั้งสามอย่างนั้นเลยแล้วก็บางคนบอกว่าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาอย่างเดียวก็พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องครบหมดเลยสี่ข้อนี่เลยไม่ใช่ว่าเห็นหมวดกายหมวดอะไรก็ได้ไม่ใช่
คือมันเป็นชุดนะตรงนี้เป็นชุดแบ่งข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ข้อย่อยเป็นชุดที่เราจะต้องไปทั้งชุดเนี่ยแต่ต้องเห็นกายก่อนกายจึงเป็นหลักใหญ่จริงๆนะฉะนั้นจึงว่าเราเห็นกายนี้รวมหมดเลยเห็นทุกอย่างแต่ถ้าไม่เห็นกายจะพูดเลยเรื่องเวทนาจิตธรรมจะไม่เห็นเลยถึงจะเห็นถึงจะเข้าใจก็เข้าใจเป็นเลื่อนลอยๆไปงั้นเนี่ยไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะคนที่เห็นอริยสัจ4หรือคนที่เห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยคนบำเพ็ญมาดีแล้วจิตของท่านจะไม่รั่วเลยนะถ้าใครจิตยังรั่วอยู่ยังไปอยู่ถือว่าสติปัฏฐาน4ไม่มีสติปัฏฐาน4นะเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมาแก้ตรงนี้อยู่แล้วที่เราปฏิบัติก็เพื่อมาแก้หูตาแก้ความเห็นตัวเองให้แจ้งนั่นเองให้ความเห็นตัวเองแจ้งนั่นเองนะถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4มันแจ้งไม่ได้นะสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เราได้แจ้งขึ้นมางั้นไม่ได้นะไม่ได้นะสติปัฏฐาน4เนี่ยกายใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดที่เราจำเป็นต้องเห็นกายก่อนมิน่าถึงได้ว่าพุทธเจ้าถึงได้เวลาบวชพระปุ๊บเนี่ยท่านให้พิจารณากายก่อนเลยนะเพราะให้ท่านเจริญสติปัฏฐาน4เลยถ้าเราเห็นกายก็เห็นทุกอย่าง4อย่างก็เห็นหมดอันนี้คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครทำแล้วเนี่ยมันเป็นสตินะเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวฆ่ากิเลสเลยนะแทนที่ว่ากิเลสจะฆ่าด้วยสมาธิไม่ได้ฆ่าฆ่าด้วยสตินี่เองถึงได้ว่าให้เจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นตัวฆ่ากิเลสนะส่วนสมาธินั้นเป็นผลของการฆ่าแล้วสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่ฆ่าได้ก็คือสตินั่นเองที่ฆ่าก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละสติปัฏฐาน4เป็นตัวประหารเลยประหารกิเลสนะเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยประกอบด้วยปัญญาไปในตัวสติกับปัญญานั่นเองทำหน้าที่นะสังหารกิเลสได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยจะฆ่ากิเลสเนี่ยเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากถ้าใครฆ่ากิเลสได้เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยใครเจริญสติปัฏฐาน4ได้แน่นอนมันฆ่ากิเลสฉะนั้นทุกคนต้องเห็นตัวเองก่อนนะถ้าไม่เห็นตัวเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้คือเห็นตัวเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราก็อยู่กับตัวเราตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นนั่นเองแต่ธรรมดาคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยตัวอยู่ที่นี่จิตอยู่ที่โน่นตัวอยู่ที่โน่นจิตอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะการไม่อยู่ด้วยกันนั่นเองเป็นปุถุชนเต็มๆนะเพราะปุถุชนน่ะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจิตก็ไปอยู่โน่นไม่อยู่ด้วยกันมันจะต่างอะไรกับปุถุชนหรอพระยาเจ้าต้องต่างไปเลยไม่ใช่อันเดียวกันนะปุถุชนเป็นอย่างไรพระยาเจ้าจะไม่มีอย่างนั้นตรงข้ามกันแสดงว่าเราเห็นตัวเองนั้นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นนะทุกคนเนี่ยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งนั้นนะไปอยู่กับคนอื่นทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นใครทำกรรมฐานก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันว่ายังไงทำสมาธิยังไงก็ไปต้องไปอยู่คนอื่นถ้าการที่ไปอยู่คนอื่นแล้วไม่ให้เกิดกิเลสเป็นไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะเกิดกิเลสอยู่แล้วเพราะคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสอยู่แล้วไม่เกิดไม่ได้หรอกต้องเกิดทีนี้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อให้อยู่กับตัวเองเมื่ออยู่ตัวเองแล้วเนี่ยการเกิดกิเลสก็ไม่มีสิเราบางคนก็ระวังนะอยู่ตัวเองเดี๋ยวจะยึดมั่นตัวเองนะไม่ยึดมั่นหรอก
พราะมันเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรจะมันเบื่อหน่ายอยู่แล้วมันจะมายึดมั่นอะไรเพราะการเห็นแจ้งนั้นมันเบื่อมากเบื่อตัวเองนั่นเองแล้วเบื่อนั้นจะเป็นการยึดได้ยังไงเขาก็มีปัญญาอยู่แล้วนะคนที่พูดก็พูดไปดูตัวเองระวังนะเดี๋ยวตายแล้วก็ยึดเราอาศัยร่างนี้แล้วเนี่ยอยู่กับร่างนี้เดี๋ยวตายแล้วก็ได้ร่างนี้อีกได้ร่างแบบนี้อีกต้องไปเกิดใหม่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าปุถุชนทุกคนไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยเวลาตายก็ไม่เคยอยู่ทำไมเขาเกิดกลับมาเกิดอีกล่ะนะคนเหล่านั้นทำไมเกิดนะเขาไม่อยู่เลยนะแต่เขาก็กลับมาได้ร่างอีกแสดงว่าคนไม่อยู่นั่นยึดนะยึดมั่นถือมั่นคนอยู่กับไม่ยึดนะไม่ถือมั่นแสดงว่าปุถุชนคนทั่วไปไม่ได้อยู่กับตัวถ้าทนเหล่านั้นก็เป็นพระยาเจ้าหมดละสินะเป็นพระราหันต์สิไม่ใช่อย่างนั้นนะแสดงว่าคนใหม่ไม่อยู่คนนั้นไม่ยึดอย่างนั้นไม่ได้นะทุกคนไม่มีการอยู่อยู่แล้วเนี่ยแสดงคนนั้นไม่ยึดหมดละสิก็คือพระยาเจ้าหมดละสิก็ไม่ใช่คนที่อยู่เนี่ยไม่ได้ยึดนะไม่ได้ยึดเพราะอะไรเพราะเขาเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายตัวเราอยู่แล้วความเบื่อหน่ายอยู่นั่นแหละคือมีอารมณ์ตลอดไม่อยู่นั่นคือไม่มีอยู่นั่นแหละคือไม่มีอารมณ์นะไม่อยู่นั่นมีตลอดเข้าใจไหมโยมต้องให้เห็นตัวนะถ้าเราไม่เห็นนะร่างกายนี้หลอกเราหมดเลยนี่หน่อยตายแล้วเขาไปเผาไฟเราเสียดายว่าไม่เห็นเลยเราก็จะไปนรกบ้างไปไหนไม่รู้ไปนิพพานไม่ได้เหมือนก็ว่าเขามาลองเราว่าเราจะหลงไหมแต่เราไม่เห็นเขาเราก็หลงถ้าเห็นก็ไม่หลงก็ตัวเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นไงตัวเองไม่เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันมืดบอดหมดเลยที่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาเราไม่เห็นนี่มันเจ็บใจนะฉะนั้นเราต้องเห็นตัวเองเวลาเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมืดเลยมันคือเขาจะไม่กลับไปถูกความมืดอีกเขาก็จะแจ้งอยู่กันนะแล้วก็ไม่ต้องบำเพ็ญอบรมอะไรมันจะอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะจะทำลายความมืดทั้งหมดเนี่ยทำลายความมืดนะแล้วก็ความแจ้งก็มาอยู่ที่เราหมดสว่างสวยนะเราก็รู้แจ้งตามนั้นเนี่ยนะการรู้แจ้งก็เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของการปฏิบัติก็พ้นทุกข์ได้ตรงนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยรู้แจ้งตัวเราตลอดเวลานะก็ทำลายกิเลสได้ในที่สุดกิเลสก็หมดเพราะความรู้แจ้งอันนั้นนะหมดเวลาแล้วโยมเนาะก็ให้ชื่อว่ารู้แจ้งกันแล้วกันเนาะการรู้แจ้งนะการรู้แจ้งพระธรรมคำสอนก็คือรู้ตัวเรานี่เองชื่อว่าการรู้แจ้งวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ